ครับขอเรียนเชิญคุณทิติเลยครับผมครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ฟังนะครับใน Tech Talk ไทยเองหรือมาจากที่อื่นเองนะครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อทิติซื่อต่อวงนะครับตำแหน่ง System Engineer นะครับประจำอยู่ที่บริษัท Metro System Corporation นะครับก็วันนี้นะครับถือว่าโอกาสเราเจอกันค่อนข้างยากนะครับเราก็จะมาคุยกันวันนี้ครับเป็นหัวข้อในเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับในลักษณะของมัลติไซต์นะครับรวมถึง security ด้วยนะครับโดยที่จะใช้ในส่วนของ product ที่เป็นตัว VMware NSX นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับขอโอกาสให้ข้อมูลนิดนึงนะครับในส่วนของตัวเว็บวินาร์เองนะครับก่อนที่จะมาเป็นเว็บวินาร์ที่เป็น NSX Multisite นะครับก่อนหน้านี้จะมีเว็บวินาร์ที่เกี่ยวกับตัว VMware NSX นะครับสำหรับใครที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็น่าจะได้รับฟังมาแล้วจากทางคุณเบิร์ตนะครับคุณวิทวัฒน์นะฮะก็ถ้าเกิดว่าอยากกลับไปฟังอีกทีนึงเราก็สามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้นะครับลองกลับไปทบทวนความรู้กันดูนะครับว่า NSX เนี่ยมีแนวคิดในการทำงานในลักษณะของSDN ยังไงนะครับหรือว่าทำเป็นลักษณะของ NFV ยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยละกันนะครับโดยไม่เสียเวลานะครับจริงๆแล้วตัว NSX เนี่ยนะครับถือว่ามันเป็นโปรดักต์ที่ launch ออกมาค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรแล้วนะครับก็สามารถตีตลาดในมุมของ Network Virtualization ได้นะครับรวมถึงคู่แข่งอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาเล่านะครับแล้วก็มาคุยรวมถึงแชร์ประสบการณ์ในการออกแบบหรือดีไซน์ในลักษณะของตัวเน็ตเวิร์กที่เป็นมัลติไซต์นะครับจากภาพนี้ที่เราเห็นนะครับเราเห็นอะไรฮะบางท่านอาจจะมองไม่ออกใช่ไหมครับมันคือห้อง Data Center นั่นเองนะครับนี่คือภาพจริงนะครับของลูกค้าที่เกิดไฟไหม้นะครับในห้อง Data Center หลักนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนว่าเราเห็นว่าพวกเซิร์ฟเวอร์ไปแน่นอนครับ Data Center ของเราไม่น่าจะอยู่แล้วนะครับภาพที่2น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับตัวผมเองก็ถือว่าผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายมานะครับบางพอดีบ้านอยู่ดอนเมืองน้ำท่วมหนักเลยนะฮะแล้วก็ตัวบริษัทเก่าที่ทำงานเองเนี่ยตอนที่เจอวิกฤตน้ำท่วมหนักๆนะครับก็จำเป็นจะต้องไปเอาข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์นะครับที่อยู่ใน Data Center เนี่ยความลำบากคืออะไรฮะมันcopy ข้อมูลออกมาลำบากมากครับเราต้องเอาเรือเนี่ยเรือท้องแบนนะครับวิ่งไปตามนิคมนะฮะเพื่อไปถึงห้อง data center เพื่อเตรียมยกเซิร์ฟเวอร์กันออกมาเนี่ยฮะถือว่าเป็นความลำบากอย่างหนึ่งที่เราได้ประสบพบเจอมาทุกวันนี้ครับผู้บริหารก็เลยมองว่าเอ๊ะเราจะมีโซลูชันหรือมีวิธีอะไรที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติที่มาจากธรรมชาติเองหรือว่าเกิดจากน้ำมือมนุษย์เองเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างก็มองหาโซลูชันที่เป็นลักษณะของไซต์สำรองกันมากขึ้นนะครับผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่านะครับผู้บริหารหลายๆท่านหรือว่าองค์กรนะครับที่มี IT เนี่ยกำลังมองหาโซลูชันที่ไปตอบโจทย์ในเรื่องของไซต์สำรองหรือ DR ไซต์ที่เราคุ้นเคยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในส่วนของ NSX เนี่ยเขาจะมาตอบโจทย์ในมุมหรือภาพไหนได้บ้างนะครับNSX เองเนี่ยนะครับเรามองหลักๆนะครับเขามองว่ามองหลักๆเป็น3ภาคก็คือเรื่องของตอบโจทย์ในเรื่องของออโตเมชันนะครับก็เรื่องของการทำเทรนที่มาตรงนี้ก็คือจะเป็นเทรนดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับอะไรที่เป็นลักษณะของเซลล์นะครับเซลล์เซอร์วิสหรือเซลล์พอร์ทัลหรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นลักษณะของ Pay as you go อย่างเงี้ยครับตัว NSX เองเนี่ยก็มาซัพพอร์ตในส่วนของพวก IT ออโตเมชันด้วยในเรื่องของคลาวด์นะครับหรือถ้าเกิดว่าองค์กร IT ใดนะครับเป็นผู้ให้บริการหรือว่าเป็น service provider เนี่ยอย่างเช่นเราสามารถทำเป็นลักษณะของ multi tenant ได้ multi tenant คือการแบ่งนะครับรีสอร์ทให้กับลูกค้าหลายๆเจ้านะครับโดยใช้ลักษณะของ IP เดียวกันได้ด้วยนะครับอันนี้ NSX ก็ทำได้ในภาพถัดมาจะเป็นเรื่องของตัว security นะครับหรือความปลอดภัยนะครับตรงนี้ NSX ชูเป็นจุดแรกเลยนะครับที่จะให้เข้ามาช่วยเหลือลูกค้าเรื่องของความปลอดภัยในเน็ตเวิร์กเนี่ยได้บ้างครับเราจะเห็นคำหนึ่งวันนี้มีศัพท์ใหม่เนาะเรื่องของ micro segmentation นะครับ micro segmentation จริงๆไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยนะครับแต่ว่า NSX พยายามชูที่ว่าตัว NSX เนี่ยสามารถทำความปลอดภัยในโมเดลที่เรียกว่า zero trust ได้ zero trust ก็คือ virtual machine นะครับที่อยู่ใน data center หรือว่าอยู่ในโฮสต์เองเนี่ยเขาจะมีการป้องกัน
เป็นของตัวเองนะครับไม่ปะปนกับอย่างอื่นนะครับในส่วนของ DMC Zone เนี่ยนะครับ DMC Anywhere เนี่ยแนวคิดนี้ก็คือเราสามารถใช้หรือว่านำตัว Virtual Machine เนี่ยเคยเดิมอยากที่เคยเราเคยอะไรล่ะใน Data Anchor เนี่ยเราจะมีโซนที่เป็น DMC ใช่ไหมครับแล้วก็โซนที่เป็น Intranet เนี่ยเราจะแบ่งแยก Isolate อย่างชัดเจนเลยตัว NSX เองเนี่ยบอกว่าในการทำ DMC Zone แล้วก็ Intranet แบบเนี้ยนะครับมันเปลืองรีสอร์ทถูกไหมครับเพราะส่วนใหญ่ DMC Zone เนี่ยเรามีการพูลรีสอร์ทไปแล้วแต่เราก็มีการเปลืองรีสอร์ทอยู่ดีเราไม่สามารถ utilize รีสอร์ทร่วมกันได้ตรงนี้เองนะฮะ NSX สามารถทำในส่วนของ DMC Anywhere ได้คือสามารถนำ virtualization ที่อยู่ในส่วนของ part ที่เป็น DMC เนี่ยมาอยู่ใน Intranet ได้โดย provide ความปลอดภัยในลักษณะของ DMC ได้เหมือนเดิมนะครับในหัวข้อถัดมานะครับก็คือในส่วนของ VDI นะครับก็คือทำลักษณะของ Secure End User อันนี้เดี๋ยวพวกดีเทลตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสในภายภาคหน้านะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสในภาพขวาสุดนะครับก็คือการที่ทำให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยอยู่รอดในองค์กรของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีขาดแอปพลิเคชันไปถูกไหมครับ business ก็รันไม่ได้ถูกไหมครับในส่วนนี้เองเนี่ย NSX เองอ่ะมาตอบโจทย์ในเรื่องของ disaster recovery นะครับก็คือพยายามหลีกเลี่ยงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับไซต์หลักนะครับโดยเรามีไซต์สำรองอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับต้องเน้นหนึ่งว่าอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับหรือเรามีหลายๆไซต์นี่ครับบางไซต์เนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยเราทำเป็น PR เนาะเป็นไซต์สำรองแต่ถามว่าเราไม่เคยใช้รีสอร์ทจังมาเลยอันนี้เราจะเรียกเป็นพวกว่าโคดีอาร์นะครับรีสอร์ทเราซื้อมีฮาร์ดแวร์มีเน็ตเวิร์กอยู่แล้วเนี่ยเราไปวางทิ้งไว้แล้วเราก็ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับตรงนี้เราใช้ NSX เข้ามาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็คือทำเป็นลักษณะของdata center pooling ก็คือมีการใช้รีสอร์ทอย่างคุ้มค่าสุดท้ายนะครับฮอตฮิตมากเลยคือ cloud นะครับตัว VMware NSX เองเนี่ยก็สามารถ extend ตัว network นะครับไปถึง cloud ได้นะครับตัว NSX ตอนนี้ครับมี cloud เข้ามาจอยนะครับจำนวนหนึ่งก็คือที่ใช้อยู่ก็คือเป็น IBM cloud นะครับลูกค้าที่มีแพลนที่จะทำการโยน workload ไปเป็น on-prem off-prem นะครับตรงนี้ NSX ก็สามารถตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ use case หลักๆกันนะครับที่องค์กรนะครับนำไปใช้กันนะครับในตัวอย่างภาพนี้นะครับเราจะเห็นเป็นทั้ง3มุมนะครับคือเป็นมุมของ security นะครับก็ไปใช้ในมุมของที่เป็น micro segmentation นะครับบริษัทหนึ่งชื่อว่า Armor เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิตรถหุ้มเกาะนะครับหรือรถหุ้มเกาะกันกระสุนที่เราเคยเห็นอย่างเช่นพวกรถขนเงินประมาณนี้ครับเขานำไมโครเซกเมนต์ไปแอพพลายก็คือในเรื่องของ security as a service นะคำว่า as a service เริ่มมาแล้วนะครับเป็นเทรนเนาะมีพวกฟังก์ชัน as a service ใช่ไหมครับ security as a service platform as a service อันนี้เป็น security as a service ถือว่าเป็นคำแรกๆเลยนะครับต่อมาก็ในส่วนของบริษัทโคลัมเบียนะครับเขาใช้ NSX ไปอินทิเกรตกับตัว VDI ที่เป็น Horizonยกตัวอย่างคือถ้าเกิดว่ามี user เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เป็นแผนก admin IT กับ HR นะครับเวลาเข้าไปใน VDI เนี่ยเราจะทำการป้องกันยังไงให้ฝ่าย HR ไม่สามารถเข้าในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เราได้นะครับในส่วนนี้ NSX เข้ามาช่วยได้เช่นกันคือเป็นลักษณะของ authentication based นะครับเวลาล็อกอิน DMC Anywhere นะครับก็ได้เช่นกันนะครับส่วนของภาพที่2เนี่ยนะครับจะเป็นส่วนของ automation และNSX มาช่วยตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือในมหาลัยนะครับนิวเม็กซิโกเนี่ยเขาทำเป็น IT นะครับเขามี IT ขนาดใหญ่มากเลยทำเป็นลักษณะของเซลล์เซอร์วิสพอร์ทัลให้นักศึกษาใช้งานนะครับหรือ Developer Cloud ก็ได้นะครับหรือ Multi Tenant นะครับแต่ส่วนสำคัญที่สุดนะครับจะเป็นภาพทางขวามือนะครับก็คือเป็น App Continuity ที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะครับวันนี้นะครับอเจนดาคร่าวๆจะมีอยู่ทั้งหมด7หัวข้อนะครับดูเหมือนเยอะนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับว่าโซลูชันของเรามีอะไรบ้างนะครับแต่ต้องขอก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่านะครับในส่วนของเซสชันนี้นะครับก็อาจจะต้องมีโนเลจหรือความรู้พื้นฐานจากทางตัว VMware NSX มาอยู่บ้างนะครับไม่งั้นอาจจะหลงทางได้แต่ผมก็พยายามพูดให้มันง่ายขึ้นนะครับว่าตัวโปรดักต์เนี้ยทำอะไรได้บ้างนะครับนะครับ
นะครับตอนนี้นะครับสมมุติว่าในองค์กรของเราเนี่ยฮะมีไซส์หลักนะครับผมเรียกว่า DC size ละกันอยู่ไซส์หนึ่งนะครับผู้บริหารเนี่ยกำลังมองหาช่องทางที่จะทำเน็ตเวิร์กในมุมของมัลติไซส์เนาะจะเชื่อมลิงก์ระหว่างไซส์1กับไซส์2นะครับเราจะเห็นว่าเป็น Winterfell กับ King Landing นะครับจะเชื่อมยังไงได้บ้างนะครับผู้บริหารก็โยนโจทย์ไปให้ทางทีมเน็ตเวิร์กนะครับทีมเน็ตเวิร์กเองนะครับก็ไปหาคำตอบมาให้นะครับว่าพี่ DC พี่ต้องมีฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับต้องมีเน็ตเวิร์กนะครับที่แล้วก็ต้องมีเรื่องของ security เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถูกไหมครับที่ไซส์หลักเรื่องของโหลดบาลานเซอร์เราจะใช้โหลดบาลานเซอร์กับแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับเรื่องของ access control list นะครับหรือ ACL เรื่องของ DNS เรื่องของแอปพลิเคชันล่ะที่จะใช้แอปพลิเคชันอะไรที่ DC นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวนี้ตัวอย่างจะเป็นในเรื่องของเว็บแอปแล้วก็ DB นะครับเป็นลักษณะของ T-tier architect นั่นเองทีนี้นะครับผู้บริหารโยนโจทย์มาเลยบอกว่าวันนี้ผมจะขึ้น DR นะครับให้ใช้งานได้นะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำกำลังมาแล้วทำยังไงดีนะครับได้ข่าวแว่วๆมานะครับที่ DR ก็ต้องทำเหมือนกันถูกไหมฮะก็ต้องมีฮาร์ดแวร์เหมือนกันเหมือนที่ DC เลยนะครับต้องมีฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์กนะครับโหลดบาลานเซอร์อะไรก็ว่าไปนะครับหนึ่งในโซลูชันนะครับที่เน็ตเวิร์กพยายามพรอไวด์ในช่วงแรกๆของยุคการทำมัลติไซต์ก็คือเราจะทำเป็นลักษณะของลากดาร์คไฟเบอร์เลยดีไหมนะครับหรือใช้ MPLS นะครับหรือจะเป็นเทคโนโลยีใหม่อย่างเช่น OTV นะครับก็คือเอา L2 เนี่ยไปขี่บน L3 เพื่อให้สามารถเชื่อมลิงก์กันได้ระหว่าง2ไซส์นะครับเห็นเป็นผืนเดียวกันแต่การคอนฟิกอุปกรณ์พวกนี้นะครับหรือว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากแล้วนะครับเมื่อเกิดการมีการย้ายเวิร์กโหลดนะครับยูเซอร์อยากจะย้ายเวิร์กโหลดจาก DC ไป DR เนี่ยเพื่อไปรันนะครับเพื่อหนีน้ำนะครับจะทำยังไงถ้าเกิดคอนฟิกผิดขึ้นมานะครับแอปพลิเคชันบางตัวไปไม่ได้นะครับแอปพลิเคชันรันไม่ได้ธุรกิจก็ไม่สามารถตอบโจทย์ตอบสนองลูกค้าได้เช่นกันนะครับทีนี้มาดูว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าจะทำเป็นลักษณะของ data center เนี่ยในลักษณะของ multi site เนี่ยมีอะไรบ้าง1เวลาเราย้ายแอปพลิเคชันหนึ่งเราต้องคำนึงถึงเรื่องของ IP address แล้วถูกไหมฮะต้องเปลี่ยน IP มั้ยเวลาไปจาก DC ไปถึง DR แล้วนะครับหรือว่าต้องมีการคอนฟิกบนอุปกรณ์อะไรเพิ่มนะครับแล้วก็ลองนึกถึงเรื่องของ security ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแอปพลิเคชันอยู่ที่ไซต์หลักแล้วเนี่ยนะครับ network ก็ต้องทีม security ทีม network ก็ต้องคิดไปอีกต่อว่าเฮ้ยเราจะ provide security ยังไงที่ไซต์สำรองของเราที่ DR ผมต้องซื้อ firewall เพิ่มไหมแล้วต้อง configuration ในส่วนของ rule หรือว่ากฎของ firewall เพิ่มที่ฝั่ง DR หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะครับเรื่องของ DNS เรื่องของโลบาลานนะครับเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นภาระที่เกิดขึ้นกับทางทีม IT อยู่แล้วนะครับนะครับแล้วก็ผลกระทบทางตรงแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราจะทำในส่วนของเน็ตเวิร์กที่เป็นมัลติไซต์เนี่ย1ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับด้วยเนื่องจากตัว data center เองนะครับฮาร์ดแวร์เองเนี่ยนะครับทางIT ทีม IT ก็ต้องลงทุนนะครับเรื่องของการจัดการความซับซ้อนนะครับในการ configuration เนี่ยแอดมินเองก็ต้องมีสกิลเซ็ตจำนวนหนึ่งนะครับเรื่องของการขึ้น DR หรือว่าทำ testing เนี่ยนะครับแต่ก่อนถ้าใครเคยอยู่ในบริษัทที่เขาจะมีทำลักษณะของ BCP plan นะครับเห็นว่าเวลาตอนที่ทำ test DR เนี่ยจะหัวหมุนมากนะครับจะค่อนข้างยุ่งยากมากกว่าจะทำให้เสร็จได้ในแต่ละช็อตนะครับนะครับสิ่งเหล่านี้เองนะครับทำให้การที่จะไปในส่วนของเน็ตเวิร์กที่เป็นลักษณะของมัลติไซต์หรือเชื่อมลิงก์ระหว่าง2ไซต์ให้เป็นผืนเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องที่คิดว่ายากมากนะครับทีนี้เราจะมีโซลูชันอะไรเข้ามาตอบโจทย์นะครับ VMware เองนะครับก็ออกโปรดักต์นะครับตัว NSX มานานแล้วนะครับจนถึงตอนนี้เป็นเวอร์ชัน 6.3 นะครับก็ซัพพอร์ตในส่วนของการทำเน็ตเวิร์กที่เป็นลักษณะของมัลติไซต์เดี๋ยวนี้ผมจะให้มาดูภาพนะครับเป็นภาพตัวอย่างคร่าวๆของการทำNSX มัลติไซต์ให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปช้าๆนะครับ
ภาพที่เราเห็นนะครับเราจะมี data center นะครับอยู่2ฝั่งครับเป็น data center 2ฝั่งเลยนะครับทางด้านล่างเนี่ยนะฮะเราจะเห็นเป็นแอปพลิเคชันสังเกตเห็นว่าในส่วนของด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นไซต์ที่เป็นไซต์แอคทีฟนะครับส่วนทางขวามือเนี่ยจะเป็นไซต์สำรองหรือว่าไซต์สแตนด์บายนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีสำหรับการทำ NSX Multi Site หนึ่งก็คือเรื่องของลิงก์หรืออินเทอร์เน็ตตรงกลางนะครับเวลาเราสร้างตัว NSX Multi Site มาเนี่ยนะครับคอมโพเนนต์หลักๆนะครับที่สำคัญนะครับจะมีประมาณนี้ก็คือ1เราต้องสร้างตัว Universal Logical Switch ขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับใครเคยเล่นในส่วนของ NSXนะครับที่เป็นลักษณะของซิงเกิลไซต์เนี่ยเราจะได้ยินคำว่า logical switch อย่างเดียวนะครับแต่ในส่วนของ NSX multi site เนี่ยนะครับเราจะใช้ชื่อว่า universal logical switch นะครับทีนี้เราสร้าง universal switch ขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่ต้องมีถัดมาคือเราจะมี universal DOR นะครับหรือ universal distributed logical router นะครับตัว UDLR เนี่ยจะทำการเล้าในทราฟิกที่เป็นลักษณะของ East West นะครับ East West คืออะไรก็คือจากแอปพลิเคชันที่เป็นเว็บแอป DB เนี่ยนะครับก็คืออยู่ในทราฟิกเดียวกันนะครับใน Data Center เดียวกันเนี่ยเราจะเรียกเป็นลักษณะของทราฟิกที่เรียกว่า East West นั่นเองนะครับหลังจากที่เราเซตอัพในส่วนของ UDLR เสร็จแล้วนะครับเราก็แอพพลายในส่วนของ Universaldistributed firewall นะครับในส่วนของ universal distributed firewall เนี่ยจะ provide ทำอะไรหรือทำอะไรได้บ้างนะครับ universal distributed firewall เนี่ยจะเข้ามาช่วยให้การทำ security ระหว่างไซต์เนี่ยง่ายขึ้นนะครับระหว่างไซต์นี้ง่ายขึ้นหมายความว่าอะไรสมมุติว่าผมมี web application แล้วกันเนาะอยู่ที่ฝั่งทางนี้นะฮะทางซ้ายนะครับแล้ววันใดวันหนึ่งไซต์เนี้ยผมบอกว่ามีการประกาศ maintenance เรื่องไฟฟ้าแต่ user จำเป็นจะต้องเข้ามาทำงานได้อยู่นะครับแอปพลิเคชันที่อยู่ฝั่งเนี้ยเดิมทีนะครับเดิมทีเคยมีพวก security firewall rule อยู่นะครับจะทำยังไงเมื่อเวลาย้าย workload จากทางซ้ายมือไปขวามือคำตอบคือ firewall ปกติเรายังทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ในมุมของ NSX เนี่ยนะครับเราสามารถย้าย workload นะครับพร้อมทั้ง security rule เนี่ยของเราเนี่ยไปไว้อีกที่หนึ่งได้นะครับโดยไม่ต้องคอนฟิกอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเราเลยเรียก firewall rule ตรงนี้ว่า universal distributed firewall นั่นเองนะครับหลังจากเรามีเรื่องของ security มาแล้วนะครับเรายังสามารถทำในส่วนของ security tag ได้ด้วยนะครับ security tag เนี้ยนะครับจะใช้ในการแท็กอย่างเช่นแท็กชื่อว่า production นะครับเราสามารถแท็กไปในส่วนของ VM ได้นะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่ามี VM นะครับอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถอยู่ในแท็กเดียวกันได้เวลาเราจะทำ firewall rule หรือทำโหลด balancer นะครับที่ต้องมีการใช้แท็กตรงเนี้ยมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับหลังจากเรามีคอมโพเนนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งที่เราขาดไปไม่ได้เลยคือตัว NSX Edge นะครับ NSX Edge เนี่ยนะครับใช้ในการ routing นะครับระหว่างไซต์เองหรือออกไปหาอินเทอร์เน็ตเองนะครับในส่วนของ Edge เนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่า Edge จะไม่มีคำว่า U Edge นะฮะไม่มี U ESG นะครับมันไม่ใช่ Universal นะครับเพราะว่าเวลาเรา provide ในตัวส่วนของ Edge เนี่ยนะครับเราจะทำการ deploy ไปในแต่ละไซต์เลยหรือในแต่ละ vCenter นะครับตรงนี้เป็นภาพคร่าวๆของตัว NSX ในโมเดลที่เป็นลักษณะของ Active Standby นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนี้ไว้ก่อนนะครับเวลาแอปพลิเคชันนะครับเราจะเห็นว่าแอปพลิเคชันตัวหลักนะครับเวลาจะวิ่งนะครับออกไปคุยกับด้านนอกนะครับเขาจะต้องวิ่งผ่านทางในส่วนของที่เป็น universal logical switch ผ่านไปที่ UDR นะครับแล้วก็ผ่าน PDA หลังจากนั้น Edge ก็ไป communicate กับ network ด้านนอกทีนึงถ้าเกิดว่าไซต์หลักนะครับเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเราสามารถมา activate DR นะครับให้รันแล้วก็สามารถใช้ network ใน IP เดิมได้ด้วยนะครับโดยมี security เดิมติดอยู่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดดีมากเลยนะครับของตัว network virtualization ในรูปแบบของ active standby เดี๋ยวเรามาดูอีกภาพหนึ่งนะครับนะครับส่วนใหญ่การทำ multi site เนี่ยเราจะมีเป็น2ประเภทหลักๆก็คือ active กับ standby นะครับในภาพนี้เป็นลักษณะของActive นะครับ Active เนี่ยนะครับจะ
ต่างกับ active standby คือเรามี workload นะครับทั้ง2ด้านเลยรันอยู่พร้อมๆกันนะครับรันอยู่พร้อมๆกันหมายความว่า network เนี่ยจะถูกใช้ทั้งในส่วนของไซต์ที่เป็นไซต์หลักนะครับหรือไซต์ DC ไซต์สำรองหรือไซต์ DR เนี่ยพร้อมกันไปได้นะครับโดยที่มีข้อแตกต่างอย่างนึงครับในส่วนของภาพนี้ NSX Active Active นะครับจริงๆมันจะมีลูกนะครับเป็น controller VM เนี่ยก็คือคอยทำ routing อยู่ในแต่ละไซต์นะครับนะครับโอเคเราสามารถวิ่งนะครับทราฟิกเนี่ยจะวิ่งออกมาอีกที่หนึ่งนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเรามีเอททั้งสองฝั่งใช่ไหมครับแต่แอปพลิเคชันเนี่ยกลับมาเร้าผ่านที่ตัวเอททางด้านซ้ายทางด้านเดียวทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทราฟิกที่วิ่งระหว่างตัวแอปพลิเคชันทางด้านขวามือเนี่ยกับซ้ายมือจะประสบปัญหาเรื่องของทราฟิกที่เป็นที่มี latency ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเน็ตเวิร์กไปวิ่งออกขาที่เป็นสายหลักนะครับเราจะทำยังไงนะครับ NSX ก็สามารถทำในลักษณะของทราฟิกที่เป็นสายต่อสายได้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าการทำ local egress นะครับก็คือถ้าเกิดว่าทราฟิกวิ่งออกไปนะครับจะสามารถดีเทคได้ว่าจะให้วิ่งออกที่สายหลักหรือว่าออกที่ไซต์ที่ VM นั้นๆอยู่นะครับเดี๋ยวในเรื่องของ local egress เนี่ยผมจะพูดถึงในภาพถัดไปนะครับโอเคถ้าเกิดว่ามีการย้ายแอปพลิเคชันนะครับจากไซต์หลักไปไซต์สำรองเนี่ยนะครับแอปพลิเคชันนะครับไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่าตัวเองอยู่ไหนนะครับแต่ NSX จะทำหน้าที่ route traffic ออกให้ในฝั่งหนึ่งได้นะครับจากที่เราเห็นไปแล้วนะครับว่าในส่วนของการทำmulti site ด้วย NSX เนี่ยจะเห็นเป็น2ภาพหลักๆก็คือ multi site ที่เป็น active standby นะครับแล้วก็เป็น active นะครับแต่ทีนี้ครับสิ่งที่เราพบเจอนะครับในโซลูชันของ multi site เดิมๆก็คือ1เรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของฮาร์ดแวร์ถูกไหมครับไม่ว่าเราจะทำในส่วนของที่เป็น OTV เองนะครับหรือลาก dark fiber เองหรือมีใช้ตัว MPLS เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายระหว่างในมุมของตัว VMware admin เองหรือว่าตัวมุมของ NSX admin เองนะครับโอเคมานี่นะครับในส่วนของ NSX นะครับเขาก็จะมาช่วยในเรื่องของลดการใช้ตัวฮาร์ดแวร์นะครับก็คือเราจะยุบ NSX เนี่ยนะครับคืออะไร NSX คือการยุบรวมฟังก์ชันนะครับด้านเน็ตเวิร์กอย่างเช่นการทำ routing นะครับการทำ switching โหลดบาลานซ์ firewall ลงมาเป็นกลุ่มหนึ่งของซอฟต์แวร์ก็คือเป็นตัว virtual machine นะครับช่วยในเรื่องของการทำให้ configuration ในส่วนของ NSX ที่เป็นลักษณะของ multi site ง่ายขึ้นนะครับเรื่องของ security ด้วยนะครับเราสามารถโยกย้าย security ระหว่างไซต์ได้โดยไม่ต้อง reconfig ใหม่นะครับพูดถึงเรื่องของautomation ด้วยนะครับหลายที่น่าจะมีการ apply ตัว automationไปบ้างแล้วนะครับก็สามารถอินทิเกรตกับ NSX ได้นะครับก็คือตัว vRealize Automation นั่นเองนะครับทีนี้ทำให้การทำที่เป็นลักษณะของ Multi Site เนี่ยนะครับ Multi Site มันจะทำให้การdevelop นะครับในส่วนของ application ของเราเร็วได้ขึ้นได้มากขึ้นยังไงนะครับลองนึกภาพดูนะครับถ้าไซต์ DC ของเราเนี่ย resource เราไม่เพียงพอนะครับทาง developer ก็พยายามขอรีซอร์จากเราถูกไหมครับทีนี้เราบอกว่าเรามีไซต์ DR ด้วยเราสามารถยูทิไลซ์ในส่วนของรีซอร์ที่อยู่ที่ DR เนี่ยมาให้ที่ตัวทาง developer สามารถใช้ได้โดยยังเห็นเป็นเน็ตเวิร์กผืนเดียวกันเห็นไหมครับว่า NSX นะครับมีความสามารถในการทำมัลติไซต์นะครับค่อนข้างครอบคลุมเลยนะครับสุดท้ายนะครับตัว NSX เองเนี่ยสามารถอินทิเกรตหรือเชื่อมต่อกับที่เป็น third party ได้อย่างของ VMware ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะทำในมุมของDR site นะครับโดยใช้ NSX ร่วมด้วยเนี่ยเราก็จะมี product ที่เป็น SIM นะครับเข้ามาช่วยทำให้การactivate DR หรือว่า test DR เป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของ multi site นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้ NSX นะครับเราจะมี use case หรือภาพแบบไหนบ้างนะครับที่เอามาใช้ในองค์กรของเราได้นะครับในภาพนี้นะครับถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างจะคลาสสิกเลยนะครับก็คือลูกค้าเองนะครับมีทั้งหมดอยู่3ไซต์ด้วยกันนะครับในแต่ละไซต์เนี่ยนะครับ
ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือ cross vCenter นะครับหมายถึงลูกค้าจำเป็นจะต้องมีลูกvCenter server เนี่ยอยู่ในแต่ละไซต์นะครับในการทำตัว NSX multi site นะครับในไซต์แรกเราจะเห็นว่านะครับใน component เนี้ยเราจะมี vCenter server อยู่นะครับ1ตัวนะครับมี NSX manager นะครับและส่วนในไซต์อื่นเนี่ยก็จะมี NSX manager vCenter เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างอย่างนึงจากไซต์อื่นๆเนี่ยในส่วนของไซต์แรกนะครับตัว universal controller นะครับจะอยู่ที่ไซต์หลักอยู่ไซต์เดียวนะครับเพราะว่าในส่วนของ universal controller เนี่ยจะเป็นคนคอยกระจายคำสั่งให้กับโฮสต์ด้านล่างนะครับถัดมานะครับในส่วนของ transport zone นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ NSX อยู่แล้วนะครับเราจะใช้คำว่า transport zone อย่างเดียวนะครับแต่ในมุมของ NSX ที่เป็นลักษณะของ multi site เนี่ยนะครับจะเป็นตัว universal transport zone ตัว transport zone เนี่ยไว้ทำอะไรตัว transport zone เป็นเหมือนนะครับ boundary หรือว่าเป็น scope เนี่ยบอกให้ว่า cluster ตัวไหนบ้างที่จะสามารถใช้งาน network ในช่วงนี้ของ NSX ได้บ้างนะครับหรือสามารถใช้ตัว VLAN หรือ Logical Switch ตรงนี้ได้บ้างนะครับอันนี้เป็นภาพคร่าวๆตรงนี้ก็คือในภาพ use case เนี้ยครับก็คือคิดถึงว่าในแต่ละไซต์เนี่ยมี workload อยู่แล้วนะครับเราอยากจะย้าย workload ที่เป็น VM เนี่ยสมมุติว่าเป็น web application แล้วกันนะครับไปรันอยู่ที่ไซต์อื่นนะครับเราบอกว่าไซต์2ไซต์3เนี่ยไม่มีการ utilizeตัวรีสอร์ทเลยนะครับเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับตัว NSX นะครับก็สามารถทำในภาพนี้ได้คือเราสามารถย้าย workload นะครับ A เนี่ยจากไซส์1นะครับไปอยู่ไซส์3ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมีการ reconfig ใดๆเลยนะครับใดๆเลยนี่หมายถึงไม่ต้อง reconfig ในส่วนของ firewall rule ด้วยนะครับไม่ต้องเปลี่ยน IP address ของ application นั้นๆนะครับซึ่ง use case เนี้ยนะครับเหมาะสำหรับการทำอะไร1ก็คือเรื่องของเราจะ migrate นะครับตัว VM ระหว่างไซต์2ก็คือถ้าเกิดว่าไซต์แรกของเราเนี่ยบอกว่ามีการ maintenance เรื่องไฟฟ้าเกิดขึ้นจะมีการ maintenance เรื่องของSAN switch maintenance เรื่องของในส่วนของฮาร์ดแวร์อะไรก็ตามหรือมีการอัปเดตแพทหรือ security patch เนี่ยเราจะอยากย้าย workload เนี่ยเราหนีออกไปจากไซต์เราจะไปอยู่ไซต์2แล้วนะครับหรือจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับในส่วนของตรงเนี้ยก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับในภาพนี้นะครับเราจะมองเป็นลักษณะของNSX multi site ที่เป็นลักษณะของ active นะครับ active นะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าในการทำในลักษณะของ active data center เนี่ยนะครับถ้าเท่าที่ทราบมานะครับใน Globo นะครับก็คือค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยที่ลูกค้าจะทำในลักษณะนี้1เพราะว่าbandwidth ระหว่างไซต์นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเลย bandwidth ระหว่างไซต์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราต้องใช้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะมีการ migrate VM ข้ามไปแล้วนะครับ VM สมมุติ VM ที่เป็นลักษณะของ web app เนี่ยจะต้องคุยกับ database ที่อยู่ไซต์1เนี่ยก็จำเป็นจะต้องวิ่งผ่านตัวลิงก์นี้มาอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น use case เนี้ยนะครับมีใช้นะครับแต่ก็ไม่ได้ popular มากนักนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูภาพที่2บ้างนะครับในภาพที่2นะครับคล้ายคลึงกับภาพแรกเลยก็คือเราจะมีไซต์อยู่2ไซต์เช่นกันนะครับก็คือภาพนี้กำลังจะบอกว่าในไซต์ที่2เนี่ยนะครับไม่มีการใช้รีสอร์ทอยู่เลยนะครับไม่มีการใช้รีสอร์ทอยู่เลยตัวแอดมินเองนะครับก็สามารถโยกย้ายนะครับตัว VM เพื่อให้มาใช้รีสอร์ทที่ว่างอยู่ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่ารีสอร์ทในส่วนของที่เป็นไซต์1เนี่ยเต็มสิ่งที่ปัญหาเกิดขึ้นยูเซอร์มักจะบอกว่าพี่ครับทำไมครับผมช้าจังเลยใช่ไหมฮะอันนี้น่าจะเคยเจอกันมาค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะก็จะใช้รีสอร์ทได้อย่างคุ้มค่าทั้ง2ไซต์อย่างที่บอกไปนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาในส่วนของการทำ active ไซต์ก็คือเน็ตเวิร์กระหว่างกันนะครับเน็ตเวิร์กระหว่างไซต์แล้วก็จำเป็นจะต้องมีในส่วนของVCenter ด้วยนะครับทั้ง2ไซต์ถึงจะทำในลักษณะนี้ได้นะครับส่วนในภาพที่3นะครับอันนี้จะพูดถึงเรื่องของ security แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของ unified networking นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่แรกแล้วความลำบากในการทำ network multi site คือถ้าเกิดว่า application จะย้ายจากไซต์1ไปไซต์1ผมต้องเปลี่ยนอะไรบ้างต้องเปลี่ยน IP นะครับต้องคิดถึงเรื่อง security นะครับ
ทำยังไงดีล่ะผมจะมาตอบโจทย์ในตรงนี้ได้นะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปคอนฟิกนะครับผ่านทาง API ได้ด้วยนะครับถ้าเป็นลักษณะของ NSX นะครับ NSX เองเนี่ยเราจะ manage ได้2จุดก็คืออยู่ที่ vCenter ถูกไหมครับแล้วก็อีกอันอยู่ที่ REST API นะครับถ้าเกิดว่าทาง developer เนี่ยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับแล้วอยากให้เชื่อมต่อกับ NSX นะครับเพื่อร้องขอในส่วนของ IP นะครับหรือมีการร้องขอในส่วนของ security เนี่ยเราสามารถ integrate ตรงนี้เข้าได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นลักษณะของการ config ตัว API นะครับเราจะเห็นว่าส่วนของ admin เองนะครับสามารถ config API ที่เป็น RESTful API เนี่ยมาสั่งงานได้อย่างเช่นสามารถสร้าง firewall rule ได้นะครับสร้าง logical switch ได้นะครับสร้างตัวได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะถูกซิงค์ไปทุกๆที่นะครับเราจะเห็นว่าอะไรครับในส่วนของการเขียน API เนี่ยนะครับเราซิงค์มาที่เดียวใช่ไหมครับนะครับเรามีการเขียน API เนี่ยคอลมาที่เดียวและจะถูกซิงค์ไปทุกๆไซต์เลยนะครับจะถูกซิงค์ไปทุกๆไซต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว security เนี่ยจะอยู่ในทุกๆที่นะครับเวลาเราคอนฟิกเราจะทำจากที่เดียวถ้าเกิดว่าเรามี8ไซต์เนี่ยมันก็จะลดภาระของตัวแอดมินลงไปได้เยอะเลยนะครับในภาพถัดมาผมคิดว่าภาพนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คือในมุมของ disaster recovery นะครับหรือ disaster avoidance นะครับคือเราจะทำยังไงให้องค์กรของเราเนี่ยอยู่รอดนะครับเมื่อ data center หรือว่า DC หลักเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมานะครับแล้วเราอาจจะมีไซต์สำรองอยู่ที่หนึ่งสมมติอยู่ไซต์หลักอยู่กรุงเทพไซต์สำรองอยู่ที่ระยองชลบุรีนะครับน่าจะเป็นที่ค่อนข้างฮอตฮิตเลยก็คือทำในลักษณะของ disaster recovery ทีนี้ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นสำหรับการทำ disaster recovery คืออย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดว่ามีการย้าย VM นะครับไซต์หนึ่งตายไปมีการย้าย VM ไปนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราใช้ในส่วนของ NSX นะครับในลักษณะของมัลติไซต์เนี่ย IP นะครับของแอปพลิเคชันเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับ IP ยังเหมือนเดิมเพราะอะไรนะครับในส่วนของตรงนี้เองมันใช้เทคโนโลยีที่เป็นลักษณะของ VXLAN นะครับก็คือ L2 over L3 เนี่ยขึงยาวไปจนถึงอีกไซต์นึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราออนหรือ activate ตัวแอปพลิเคชันเรามาเนี่ยนะครับทีมแอปก็ไม่ต้องมายุ่งกับตัวแอปพลิเคชันเพื่อเปลี่ยน IP เลยนะครับเพราะบางทีแอปพลิเคชันของเราเนี่ยที่เคยเจอหลักๆก็คือแอปพลิเคชันทำฮาร์ดโค้ดไว้เวลาแก้ก็ต้องแก้เรื่องไปถึงตัวโคดดิ้งเลยนะครับว่า IP ตรงเนี้ยจะต้องพอยต์ไปหาดาต้าเบสจะทำไงต้องคอมไพล์กันใหม่ไหมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าปวดหัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ในส่วนของตัว NSX เข้ามาช่วยแล้วก็มีตัว SRM ด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ง่ายต่อการ activate DR หรือว่าลดเวลาในการขึ้น DR ได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนใหญ่ที่ผมไปคุยกับลูกค้านะครับก็จะมองภาพนี้นะครับในการพิจารณาที่เป็นลักษณะของ NSX Multisite มากที่สุดนะครับสังเกตนิดนึงครับว่าเดี๋ยวเรากลับไปนิดนึงนะครับก่อนที่ตัวไซต์หลักนะครับจะเฟลลงไปนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของไซต์2เนี่ยเรายังไม่มี Universal Control Cluster นะครับแต่ถ้าไซต์หลักพังไปแล้วนะครับเราจำเป็นที่จะต้อง activate ในส่วนของ Universal Control Cluster ขึ้นมาด้วยนะครับก็คือต้องมี controller ไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ information ระหว่างตัว host ด้านล่างนะครับโอเคผมว่าในส่วนของภาพที่4เนี่ยนะครับน่าจะเป็นภาพที่เหมาะสำหรับในประเทศไทยมากที่สุดเหมือนกันนะครับทีนี้เราดูในส่วนของการที่เราจะแอปพลายใช้แล้วนะครับในส่วนของมุมที่เป็น NSX Multisite นะครับทั้ง4ภาพที่ผมบอกเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของ Architect กันบ้างนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครยังไม่มีความรู้หรือ knowledge ในส่วนของ NSX นะครับอาจจะหลงทางไปบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ผมพยายามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคนะครับในส่วนของNSX ที่เป็นลักษณะของ Multisite นะครับสิ่งที่แตกต่างกันออกไป1ก็คือเขาจะมีคอมโพเนนต์ใหม่ชื่อว่า Universal Control Cluster นะครับหรือเราว่าเรียกว่า UCC นั่นเองนะครับถ้าจากรูปนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าปกติแล้วเวลาเรามีการ deployment ตัว NSX นะครับ controller เนี่ยเราจะ deploy อย่างน้อย3ตัวถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราจะทำ NSX Multisite แล้วเนี่ย
นะครับจะกลายเป็นทั้งหมด6ตัวนะครับมันจะเบิ้ลตามจำนวนของ NSX controller ขึ้นมานะครับแต่จะเห็นว่ามันจะมี IP นะครับชุดเดียวกันนะครับทีนี้ในภาพนี้ครับนะครับตัวจะเล็กนิดหนึ่งนะฮะในส่วนของ NSX manager เนี่ยเวลาเราทำในลักษณะของ NSX multi site แล้วนะครับมันจะมีนะครับมันจะมีอย่างนี้ครับโลครับจะมีเป็นโลที่เป็น primary กับ secondary นะครับในส่วนของโลที่เป็น primary เนี่ยก็คือโลที่เป็นตัวไซต์ DC หลักของเรานะครับในไซต์ DC หลักของเราเนี่ยนะครับยังมีคอนโทรลเลอร์ทำงานอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับแต่ถ้าเรามองกลับไปที่ secondary นะครับใน secondary เนี่ยจะไม่มีตัว NSX controller ทำงานอยู่นะครับไม่มีตัว NSX controller ทำงานอยู่เลยนะครับแต่ทำไมถึงมี6ตัวนะครับอันนี้ถือว่าเปรียบเสมือนเป็นเรปลิก้าของมันนะครับให้ทำการเรปลิก้าอีกขึ้นมาอีก3โนดนะครับเดี๋ยวนี้ผมพูดในดีเทลอีกทีนึงนะครับในส่วนของ NSX Major เราก็จะเห็นนะครับเนี่ยที่บอกไปแล้วนะครับจะเป็นคอนโทรลเลอร์เพิ่มมานะครับแล้วก็จะเป็น secondary NSX controller นะครับเดี๋ยวจะมีคอมโพเนนต์เพิ่มเติมมาอีกนะครับก็คือที่เป็น UTC นะครับหรือเราเรียกว่า Universal Transport Zone นะครับใน Universal Transport Zone เนี่ยนะครับเราจะสามารถมองเห็นตัวคลัสเตอร์นะครับข้ามไซต์ได้เลยเวลาเราจะมีการใช้งานในส่วน NSX เนี่ยสิ่งที่เราต้องเลือกอย่างแรกอันดับแรกคืออะไรครับสร้าง Transport Zone Transport Zone จะประกอบไปด้วยตัวคลัสเตอร์ถูกไหมครับอันนี้ส่วนของ UTC เนี่ยก็เป็นเช่นนั้นนะครับเหมือนกันนะครับแต่ UTC จะพิเศษกว่าคือ UTC นะครับมันจะครอบทุกๆไซส์เลยที่มี NSX อยู่อย่างเช่นไซส์1กับไซส์2เนี่ยผมใช้NSX ที่เป็นลักษณะมัลติไซส์เนี่ยทราฟิกมันจะครอบทั้ง2ไซส์เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ Universal Logical Switch นะครับคอมโพเนนต์นี้นะครับก็อีกเช่นกันคล้ายๆกับ Universal Transport Zone นี่คือเวลาเราสร้างตัว Logical Switch มาเนี่ยสิ่งพิเศษที่สุดของตัว Universal Logical Switch คือเขาสามารถนะครับขยายในส่วนของ L2 Switch เนี่ยข้ามไซต์ได้เลยนะครับอันนี้คือการทำที่ทำให้ workload สามารถไปอยู่ทุกที่ได้นะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราสร้าง Universal Logical Switch มาเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นไอคอนรูปโลกเนาะสีฟ้านะครับเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่ง Universal Logical Switch เนี่ยเราจะเชื่อมต่อกับ Universal Transport Zone นะครับถัดมาเป็น Universal Distributed Logical Router นะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเคยได้ยินแต่คำว่า Distributed Logical Router เฉยๆนะครับไม่มีคำว่า Universal คอมโพเนนต์ตรงนี้เองนะครับมันก็จะขยายนะครับก็คืออยู่ทุกๆ vCenter ที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะไซส์1ไซส์2เราจะเห็นตรงนี้หมดนะครับตรงนี้ทำหน้าที่ในการ routing ก็คือเป็น L3 gateway นะครับให้กับตัว logical switch นั่นเองนะครับในส่วนของ UDR นะครับเราจะสร้างที่เดิมครับอยู่ในแถบที่เป็น NSX A นะครับสัญลักษณ์ก็เช่นเดียวกันนะครับสัญลักษณ์ที่เป็นรูปโลกนะครับไอคอนตรงนี้นะฮะเรามองไว้ก่อนเลยว่าปุ๊บตรงนี้จะเป็น universal แน่นอนก็คือ NSX ตรงนี้ทำมัลติไซต์กันแน่นอนนะครับโอเคคอมโพเนนต์ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับถัดมานะครับคือในส่วนของ security บ้างนะครับจะเป็น UDFW นะครับหรือว่า universal distributed firewall นะครับ universal distributed firewall นะครับจะมาแทนที่ distributed firewall เฉยๆหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ universal distributed firewall เนี่ยถ้าเราสร้างเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยส่วนของรูจะถูกแอปพลายไปในทุกๆไซต์เลยนะครับที่ NSX แล้วก็ vCenter อยู่นะครับโดยข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราสร้าง universal นะครับตัว distributed firewall แล้วเนี่ยตัวรูของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นรูปไอคอนที่เป็นรูปโลกเหมือนกันเช่นกันนะครับแต่สิ่งที่แปลกไปกว่ารูเดิมก็คือไม่ว่าเราจะสร้างตัว distributed firewall เดิมขึ้นมานะครับแล้วพยายามให้มาขึ้นอยู่บนสุดมันจะไม่ได้ครับUniversal Firewall เนี่ยจะอยู่บนสุดหรือ Top Row เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการสร้างรูเนี่ยในส่วนของการทำ NSX Multi Site เนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงลำดับชั้นของรูหน่อยนะฮะว่าเรามีรูเดิมที่อยู่เป็น Logical Switch อยู่แล้วหรือเปล่า
หรือถ้าเราจะแอปพลายเนี่ยเราจะแอปพลายในมุมของที่เป็นUniversal Distribute Service อย่างเดียวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะรูของ Universal Distribute Firewall เนี่ยจะอยู่บนสุดโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาที่มีการ configuration นะครับในส่วนของตัว firewall rule เองหรือ network information เองเนี่ยจะทำยังไงนะครับเวลามีการ config นะครับเราเห็นว่าในแต่ละไซต์เนี่ยจะมี NSX นะครับจับคู่กับตัว vCenter อยู่เสมอนะครับนะครับตัว NSX Manager เนี่ยเวลามีการ config นะครับ flow ของเราก็คือจะมีการส่งนะครับข้อมูลก็คือที่เป็น message bus นะครับในส่วนของ NSX เนี่ยเขาจะใช้ Rabbit MQ นะครับส่งข้อมูลไปแต่ละโฮสต์นะครับเพื่อให้โฮสต์ได้รับ information ว่าเฮ้ยในการทำfirewall rule นะครับตรงนี้ต้องทำยังไงนะครับในแต่ละโฮสต์อันดับแรกเลยเราสร้างตัว Universal Distributed Firewall Rule นะครับที่ NSX Manager ก่อนก็จะถูกเก็บไว้ใน NSX Manager ที่อยู่ไซต์ DC นะครับหลังจากนั้นจะมีการซิงค์ตัว Policy หรือว่า Firewall Rule เนี่ยนะครับให้กับ NSX Manager ในแต่ละไซต์นะครับแล้วก็เก็บอยู่ในตัวเองนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของโฮสต์แต่ละโฮสต์เนี่ยที่อยู่แต่ละไซต์เลยเนี่ยก็จะถูก apply Firewall Rule ลงไปนะครับโอเคนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนของ architect นะครับอาจจะไปเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรเราสามารถทิ้งไว้ในแชทบ็อกซ์หรือว่าทิ้งไว้ใน QA ก็ได้นะครับในภาพถัดมาเนี่ยผมจะเล่าในส่วนของการทำmulti site นะครับ networking ระหว่าง vCenter กันนะฮะก็คือ core vCenter แล้วก็นำ NSX มาใช้ร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้ก่อนครับอันนี้เป็นภาพไดอะแกรมนะครับไดอะแกรมจริงๆที่ใช้ในการทำงานเลยนะครับเราจะเห็นว่าเริ่มจากด้านล่างก่อนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราจะมีทำ NSX เป็น multi site เนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องมีตัว ESX อยู่ทั้งสองฝั่งก่อนนะครับแล้วก็มีการสร้าง Universal Transport Zone ขึ้นมาหลังจากนั้นก็มีการทำ UDFW นะครับหรือว่า Universal Distributed Firewall นะครับสร้าง UDR นะครับแล้วก็ต้องมีสายเส้นๆแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันคือ Universal Logical Switch นะครับ Logical Switch ถัดไปด้านบนนะครับเราจะเห็น Control VM อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราดูในลักษณะนี้ครับ Control VM อยู่ตรงนี้นะครับหมายความว่าไซต์ตรงนี้ไซต์หนึ่งเป็นไซต์หลักนะครับเวลาทราฟิกวิ่งออกมาเนี่ยจะมาวิ่งออกไซต์ตรงนี้ไซต์เดียวนะครับเดี๋ยวผมค่อยบอกว่ามันทำไมมันถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องมี universal controller นะครับด้วยแล้วก็เป็นในส่วนของ ESG นะครับหรือว่า Edge Gateway นะครับในส่วนของ Edge Gateway เนี้ยนะครับจะมีการทำ config ในส่วนของ dynamic routing ไว้ก็คือที่เป็น BGP นะครับหรือว่าเป็น OSPF ก็ได้นะครับเวลาเรา config ตรงนี้ครับ BGP เนี่ยเราจะให้ weight ค่าสูงนะครับหรือต่ำอันนี้แล้วแต่เราจะอยากให้ไซต์ไหนนะครับเป็น traffic flow ไปนะครับถัดมาก็จะเชื่อมต่อกับในส่วนของเราเตอร์ด้านนอกนะครับนะครับอันนี้เป็นไดอะแกรมแล้วคอมโพเนนต์ทั้งหมดคร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการ config นะครับในส่วนของ routing มาก็จะมีการอัปเดตเรานะครับอัปเดตเรามาที่ในส่วนของ universal controller นะครับหรือ UCC นะครับในส่วนของ UCC เนี่ยก็จะทำการกระจายเราอินฟอร์เมชันไปหาโฮสต์นะครับเพราะว่าอะไรเวลาทำการRouting เนี่ยในส่วนของESXi เองเนี่ยจะทำการเราภายในได้นะครับก็คือตัว UDR นะครับหลังจากนั้นตัวโฮสต์นะครับก็ได้รับในส่วนของ Routing Information ไปแล้วนะครับ VM เวลา VM จะมีการ Communicate หรือว่าคุยกับคนข้างนอกใช่ไหมฮะเราก็ต้องผ่านทั้งในส่วนของUniversal Logical Switch นะครับ Universal Distributed Logical Router นะครับไปจนถึง Edge นะครับแต่ถ้าเกิดคอมโพเนนต์ตรงนี้ตายล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับตัว UEC ก็ทำการอัปเดต Routing ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับทราฟิกนะครับก็จะถูกเปลี่ยนทางไปอีกไซต์หนึ่งนะครับเพื่อไปออกในส่วนของไซต์ที่2นะครับที่ Edge ตรงนี้รออยู่นะครับซึ่งเอทตรงนี้เราสามารถทำเป็นลักษณะของ ECMP ก็ได้เช่นกันนะครับเราจะเห็นว่าในภาพนี้ครับกำลังจะบอกว่าอะไรถ้าเกิดว่าคอมโพเนนต์ในส่วนของที่เป็นเอทหรือว่า
ในส่วนของที่เป็นเราเตอร์เองเนี่ยเสียไปทำงานไม่ได้นะครับเราก็สามารถยังไปออกอีกไซต์นึงได้ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนนี้เป็นภาพที่เป็นลักษณะของ active site นะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของ active active site เนี่ยสิ่งที่เราเพิ่มมาตัวหนึ่งก็คือตัว universal control view นะครับทั้ง2ไซต์เลยนะครับก็คือทราฟฟิกเนี่ยของเราสามารถออกได้ทั้ง2ไซต์พร้อมๆกันนะครับโดยที่ VM แต่ละตัวเนี่ยนะครับก็จะแยกทราฟฟิกกันออกนะครับอันนี้ก็คือมีการอัปเดต routing แล้วนะครับโดยที่โฮสต์เนี่ยไปนำ routing มาจากที่ UCC นะครับทราฟฟิกนะครับที่เครื่องที่เป็นเว็บนะครับที่อยู่ไซต์ A เนี่ยเวลาเขาจะวิ่งทราฟฟิกออกไปเนี่ยนะครับเขาจะรู้เลยว่าเขาจะต้องวิ่งออกไปทางนี้นะครับและในส่วนของตัว VM ที่อยู่ไซต์ B นะครับเป็นเว็บเช่นกันนะครับก็จะวิ่งออกไปทางไซต์2นะครับเราจะเห็นว่าทราฟฟิกมันจะไม่วิ่งข้ามกันถูกไหมฮะตรงนี้ครับเราต้องอาศัยเทคนิคในเรื่องของการทำ routing เข้ามาช่วยนะครับคือ config route ในส่วนของ ESG ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว physical router ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการ enable อะไรครับมีการ enable ส่วนของที่เรียกว่า local egate นะครับ local egate หมายถึงจะใช้ในลักษณะของตัว UUID นะครับมากำหนดนะครับว่า VM ตัวนี้ครับอยู่ในไซต์นี้นะครับ UUID นี้จะต้องออกไปทราฟฟิกผ่านทางนี้นะครับนี่คือสูตรสำเร็จของเขานะครับคือเราจะทำเป็นลักษณะของ active site egate ก็คือ optimize ผ่านในการวิ่งออกนะครับก็คือให้อยู่ไซต์เดียวกันครับแต่ทีนี้บางคนถามว่าเฮ้ยอันนี้คือทราฟฟิกออกใช่ไหมครับทราฟฟิกออกไซต์ใครไซต์มันครับแต่เวลาทราฟฟิกเข้ามาเนี่ยเวลายูเซอร์เข้ามาถูกไหมฮะยูเซอร์เขาไม่เลือกทางหรอกว่าจะออกหรือเข้าทางไหนนะครับบางทียูเซอร์อาจจะอยู่ไซต์หนึ่งนะครับแต่เรียกใช้งาน VM จากไซต์2เนี่ยทราฟฟิกอาจจะวิ่งมาจากไซต์1วิ่งเข้ามาที่ไซต์2ก็ได้อันนี้คือเป็นลักษณะของ ingate นะครับแต่ภาพจะเป็นลักษณะของ egate คือขาออกนั่นเองเดี๋ยวในส่วนของ ingate เราจะทำยังไงให้มันสามารถ optimize ผ่านตรงนี้ได้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับเดี๋ยวให้ข้อมูลไปเบื้องต้นคือเราอาจจะใช้ในลักษณะของ global load balance เข้ามาใช้ประมาณนี้นะครับตัว VMware เองก็สามารถ integrate ได้กับนะครับ third party อย่างเช่น F5 ได้ด้วยในเวอร์ชั่น 6.3 นะครับอันนี้เป็นการ introduce ฟีเจอร์ใหม่นะครับของตัว NSX เรียกว่า CDO mode นะครับหรือผมเรียกสั้นๆว่า CDO mode นะครับคืออะไรในส่วนของ CDO mode เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเราจะเห็นว่า NSX multi site เนี่ยเราจะมีหลายไซต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับบางทีเนี่ยสิ่งที่เรากังวลคือไซต์2ไซต์เนี่ย network มันลอสออกจากกันขาดออกจากกันนะครับแล้วเราจะทำยังไงหรือว่าในส่วนของ UCC นะครับตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันเสียไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวVMware NSX เองเนี่ยเขาก็พยายามนะครับแก้ปัญหานะครับโดย introduce โหมดตัว CDO mode เนี่ยเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงครับปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรามี VM นะครับอยู่ในไซต์เดียวกันนะครับ2อันเราสามารถปิงหรือว่า communicate กันได้นะครับสักพักปัญหาถัดมาที่เกิดขึ้นคือตอนเนี้ยตัวคอนโทรลเลอร์นะครับของเราดาวน์ไปคอนโทรลเลอร์นี่มีความสำคัญนะครับคือใช้ในการอัปเดตพวก routing information นะครับapp table นะครับ mac table ถ้าตัว ucc นะครับหรือคอนโทรลเลอร์เนี่ยเสียไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่ามีการย้าย vm ไปโฮสต์1นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือโฮสต์นั้นนะครับจะไม่สามารถอัปเดตข้อมูลเนี้ยกลับไปทางคอนโทรลเลอร์ได้นะครับเพราะว่าคอนโทรลเลอร์ตายไปแล้วพอคอนโทรลเลอร์ตายไปแล้วไม่รู้นะครับโฮสต์1นะครับก็ไม่รู้เช่นกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงทราฟฟิกอะไรไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว VM ของเราเนี่ยที่เราเห็นสังเกตทางด้านซ้ายนะครับจะไม่สามารถปิง VM ทางด้านขวาได้อีกเลยเพราะอะไรมันมีการเปลี่ยนนะครับ topology ไปนะครับ MAC address ที่เคยอยู่บนโฮสต์เดียวกันเนี่ยฉันเคยปิงได้เปลี่ยนไปอีกโฮสต์หนึ่งฉันปิงไม่ได้ละนะครับเพราะว่าตัวโฮสต์2เองเนี่ยมันไม่อัปเดตให้เพื่อนๆที่เป็นโฮสต์ในคลัสเตอร์เดียวกันหรือว่าต่างโฮสต์รู้ว่าฉันจะต้องไปทางไหนนะครับทีนี้ VMware ก็เลยบอกว่าเรามี CDO mode เข้ามาช่วยนะครับ CDO mode เนี่ยคืออะไร
จะเปิดได้ตรงไหนนะครับในส่วนของ CDO mode เนี่ยเราเข้าไปหน้าส่วนของที่เป็น NSX Manager นะครับผ่านทาง vCenter ไปแถบ installation นะครับเลือก logical network installation แล้วมา enable นะครับเห็นไหมครับว่าต้องมา enable ในส่วนของที่เป็นฐาน support zone เท่านั้นนะครับเวลาเรา enable ในส่วนของ CDO mode เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะสร้างนะครับที่เป็น logical switch ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็ไว้ใช้สำหรับคุยระหว่างโฮสต์ด้วยกันเองนะครับเดี๋ยวก็กลับมาดูภาพนะครับหลังจากเราเปิด CDO mode แล้วนะครับตัวคอนโทรลเลอร์คลัสเตอร์ตายไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือปกติแล้วจะต้องปิงไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อเปิด CDO mode เนี่ยโฮสต์1และโฮสต์2เนี่ยจะส่งเมสเสจที่เป็นลักษณะของบัมป์บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโทโพโลจีแล้วนะมี VM ได้ถูกย้ายออกไปแล้วนะด้วย MAC นี้ IP นี้นะครับ Archetype นี้นะครับทำให้โฮสต์ทั้ง2อันเนี่ยมี informationนะครับของ VM มี IP ทั้งสองฝั่งเนี่ยทำให้สามารถกลับมาคอมมูนิเคตได้นะครับโดยไม่ต้องพึ่งตัว Universal Controller นะครับหรือว่าตัว UCC นั่นเองนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องมี UCC เลยนะครับอันนี้ก็จำเป็นจะต้องมี UCC อยู่แต่เราจะให้มาดูในภาพในส่วนของการที่มันมีฟีเจอร์มาป้องกันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับโอเคอันนี้ที่พูดไปแล้วนะครับก็เป็นลักษณะของ CDO mode นะครับถ้าย้ายไปนะครับก็จะเสียถัดมานะครับเป็นเรื่องของ security บ้างนะครับในส่วนของ security เนี่ยพูดถึงไปแล้วนะครับก็จะมีที่เพิ่มมาใหม่ก็จะเป็น universal distributed firewall นะครับ universal firewall rule นะครับอย่างที่บอกคือ universal firewall rule เนี่ยจะแยกกับ distributed firewall rule อย่างชัดเจนนะครับในส่วนของ universalfirewall rule เนี่ยเราจะมีนะครับเป็นคอมโพเนนต์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในส่วนของ IP set เอง universal MAC set นะครับ universal security group นะครับ universal service ต่างๆนะครับและในเวอร์ชั่น 6.3 นะครับมีการเพิ่มที่เป็น universal security tag เข้ามาด้วยนะครับหมายความว่าอะไรเราสามารถแท็กในส่วนของที่เป็น object ที่เป็น VM ได้นะครับหรือว่าเราใช้เป็นลักษณะของ VM name ได้แล้วในมุมของการทำ NSX Multi Site ซึ่งในเวอร์ชันก่อนนะครับก็คือเวอร์ชัน 6.2 เนี่ยนะครับเราไม่สามารถทำ Universal Security Tag ให้กับ NSX ได้นะครับนะครับไม่สามารถทำที่เป็นลักษณะของ VM Name ได้ด้วยนะครับแต่ในเวอร์ชัน 6.3 เนี่ย NSX Multi Site เนี่ยสามารถใช้นะครับในส่วนของ Universal Security Tag แล้วก็ VM Name ได้ด้วยทีนี้เรามาดูในส่วนของ NSX Multi Site ในมุมของ Security บ้างนะครับนะครับในมุมของ security เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการโยกย้ายนะครับตัว VM นะครับระหว่างไซต์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ rule ของเขาเนี่ยก็ยังตามไปด้วยนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของเว็บ application นะครับเว็บตรงนี้เนาะนะครับเส้นสีเขียวนะครับแล้วก็เส้นสีแดงเนี่ยเราไม่อนุญาตให้คุยกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่า VM เนี่ยมีการย้าย workload จากไซต์นึงไปอีกไซต์หนึ่งนะครับตรงนี้ security ก็ยังมีอยู่ทั้งสองไซต์นะครับโดยเราไม่ต้องคอนฟิกอะไรเลยแต่ข้อแม้ที่เราต้องทำก็คือ VM ตัวนี้ครับจำเป็นจะต้องอยู่ในส่วนของที่เป็น UDFW ก็คือ Universal Distributed Firewall นั่นเองถ้าเกิดว่าตัว database นะครับย้ายไปไซต์2ก็ผลตรงนี้ของ rule ก็ยังมีอยู่เช่นกันนะครับอย่างที่บอกมาทั้งหมดนะครับในส่วนของตัว security เองในเวอร์ชัน 6.3 เนี่ยเขาก็มาเสริมให้ NSX เก่งขึ้นนะครับคือในเรื่องของการทำพวก security tag นะครับเรื่องของการทำVM name เพราะว่าบางทีเนี่ยการทำ IP set นะครับในเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยคือเวลาเราจะสร้างตัว universal distributed firewall เนี่ยมันต้องใช้เป็นลักษณะของ IP set ขึ้นมาอาจจะก่อให้เกิดความยุ่งยากกับแอดมินนะครับเวลาย้าย workload เนี่ยไปอีกไซต์นึงนะครับโอเคในส่วนของตัว NSX เองนะครับ NSX ที่เป็นลักษณะของ multi site เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างรูจากที่เดียวได้นะครับตรงเนี้ยรูก็จะถูกซิงค์ไปในทุกๆที่เลยในส่วนของที่เป็น NSX นะครับสายงานนะครับในภาพตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าอะไรครับเราสามารถทำในส่วนของตัว universal
นะครับตัว distributed firewall เนี่ยนะครับเขาจะบอกว่า universal distributed firewall เนี่ยมันจะอยู่บนสุดเสมอนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ใน primary NSX ก็ตามสิ่งที่ผมบอกคือตอนที่เราทำเนี่ย multi site มันจะมีหลายโรใช่ไหมครับ NSX manager จะมีโรที่เป็น primary secondaryนะครับ standalone transit นะครับเดี๋ยวนี้ว่ากันว่ามันคืออะไรเวลาเราแอดในส่วนของ universal firewall เนี่ยเราต้อง make sure ว่านะครับต้อง make sure ว่าจะอยู่บนสุดเสมอครับอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เวอร์ชัน 6.3 ให้มานะครับก็คือฟีเจอร์ที่เป็น apply to นะครับเวอร์ชันที่เป็น 6.3 เนี่ย apply to เนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงคำว่า apply to เนี่ยก็คือเราสามารถสโคปตัวรูของเราเนี่ยให้เล็กยิ่งขึ้นได้นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากให้รูตัวนี้ apply เฉพาะในส่วนของไซนี้หรือ apply เฉพาะในส่วนของ logical switch นี้ก็ได้เช่นกันซึ่งปกติแล้วถ้าเราไม่มีการ config ตัว apply rule เนี่ยเราจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่า firewall rule เนี่ยจะถูก applyทั้งหมดในส่วนของที่เป็น NSX เลยนะครับทุกไซต์นะครับที่เป็น universal นะครับใครเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่า enable firewall rule แล้วลืม exclude ในส่วนของที่เป็น vCenter มาแล้วนะครับก็จะทำให้เข้า vCenter ไม่ได้ manage ไม่ได้อันนี้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับอันนี้แชร์ให้เป็นความรู้นะครับแล้วก็ในส่วนของการทำ apply rule เนี่ยยังสามารถทำในส่วนของที่เป็น security tag แล้วก็ vm name ได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นลักษณะของ apply to นะครับส่วนนี้ที่เราเห็นรูนะครับรูด้านบนจะเป็น universal นะครับบอกว่า web 2db เนี่ยนะครับให้บล็อกนะครับ action เป็นบล็อกและ apply เฉพาะในส่วนของ security tag ที่เป็น web เท่านั้นนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ create ในส่วนของ security group นะครับจากภาพนะครับในภาพแรกนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีบอกว่าเราจะทำให้ security group เนี้ยเป็น universal ไหมนะครับก็คือเราสามารถทำ universal security group หรือ tag เนี่ยได้จากทุกๆตัว vCenter เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้เป็น IP set อย่างเดิมได้ไหมก็ได้นะครับเป็น MAC set อย่างเดิมก็ได้นะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราเช็คถูกตรงนี้นะครับเห็นว่ามันจะมีในส่วนของ active standby deployment นะครับในมุมของ NSX Multisite ที่ผมพูดไปแล้วก็คือมี2ประเภทหลักๆก็คือ active standby และ active นะครับถ้าเกิดว่าเราติ๊กตรงเนี้ยนะครับเวลาสร้าง security tool ให้เป็น active standby นะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือเราสามารถ add นะครับ criteria นะครับให้เป็นลักษณะของ VM name ได้ด้วยนะครับซึ่งในเวอร์ชันก่อนยังทำไม่ได้นะครับอันนี้คือความเก่งของมันนะครับอันนี้เป็นลักษณะของ Universal Security Tag นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับตัว Security Tag สักเท่าไหร่นะครับผมอธิบายไปเลยแล้วกันในส่วนของ Security Tag เนี่ยก็คือการที่เราสร้าง Tag หรือว่า Label นะครับง่ายๆเลยกันสร้าง Label ขึ้นมาแล้วนำไปแปะไว้ที่ตัว VM ใด VM หนึ่งหรือเป็นกรุ๊ปของ VM เนี่ยทำให้มันยังไงฮะมันง่ายขึ้นสมมติผมบอกว่าในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยเว็บแอปพลิเคชันถ้าเกิด developer เขาทำเนี่ยเป็นลักษณะของ DevOps เนี่ยมันก็ต้องมีการ scale up scale down อยู่เรื่อยๆถูกไหมครับเวลามี VM เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าเกิดว่าเราใช้ในลักษณะของ firewall รูปแบบเดิมคือเราก็ต้องมา config IP ใหม่หรือว่า config IP length ใหม่เพื่อให้ firewall rule มันถูก apply ลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ในลักษณะของ security tag เราบอกว่าเราสามารถ scope ได้เลยว่าตัว VM เนี้ยที่ชื่อขึ้นต้นคำว่า web นะครับจะไม่รู้ล่ะกี่ web ตรงเนี้ยครับจะถูก apply อยู่ในรูนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือเวลามี VM เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยใช้คำว่า web นำหน้ามาเลยนะครับก็จะได้ในส่วนของ firewall rule ตรงเนี้ยไปด้วยโดยอัตโนมัตินะครับจะเห็นได้ว่าจะลดภาระงานแอดมินได้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีลักษณะของ2ไซต์เนี่ยนะครับ Universal Security Tag เนี่ยเองก็จะสามารถSynchronize นะครับในส่วนของข้อมูลตรงนี้ไปให้อีกไซต์หนึ่งได้ด้วยและทีนี้บางท่านมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าถ้าเกิดว่ามีการย้าย VM ข้ามไซต์ไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิด VM มีชื่อซ้ำกันนะครับจะเอาอะไรมาในการเช็คนะครับ
ในส่วนของ NSA เองเนี่ยจะใช้ใครในเหลียในการเช็คอยู่3อันนะครับก็คือในส่วนของVirtual Machine Name นะครับใช้ในส่วนของ BIOS UUID หรือ VM IUUID คือ Instant ID นะครับอันนี้เป็นการ make sure บอกว่าถ้าเกิดว่ามีการติดแท็กเข้ามานะครับเราจะทำให้รู้ได้ไงว่า VM นั้นอ่ะนะครับต้องอยู่ในแท็กนั้นจริงๆนะครับเราสามารถใช้ในลักษณะของ UUID เข้ามาร่วมด้วยนะครับตรงนี้เป็นการสร้าง security tag เข้ามา security tag นะครับสามารถนะครับ synchronize ข้ามไซต์ได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นการเดโมให้ดูนะครับว่าเราสร้างนะครับในส่วนของ universal security tag เนี่ยนะครับเราสามารถเลือกเป็นลักษณะของ object based ก็คือเป็นลักษณะของ VM มาได้นะครับโอเคนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะง่ายกับการที่แอดมินเนี่ยเมนเทนนะครับนะครับก็น่าจะรับทราบไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับในส่วนของ NSX ภาพต่างๆนะครับแต่ในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเริ่มเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องของมัลติไซต์นะครับว่าในการดีไซน์นะครับอันนี้น่าเป็นเรื่องสนใจเนาะสำหรับอินจิเนียร์นะครับก็เป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับระหว่าง NSX นะครับแล้วก็ตัววีเซนเตอร์นะครับเราจำเป็นจะต้องทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของ NSX เนี่ยนะครับเราจะมีท่าละกันเนาะในการดีไซน์อยู่หลักๆนะครับอยู่2แบบก็คือภาพแรกจะเป็นลักษณะของมัลติไซต์นะครับ multiple vCenter นะครับหลายๆองค์กรเนี่ยมี vCenter มากกว่า1ตัวอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามี2ไซต์ด้วยเนี่ยเขาจะทำในลักษณะของเอา vCenter มาจอยกันนะครับอันนี้เราจะเรียกว่า Enhanced Link Mode นะครับแล้วก็มีการติดตั้ง NSX นะครับแต่ละตัวในแต่ละไซต์นะครับข้อดีนะครับของการทำMulti Site นะครับ with Multiple vCenter เนี่ยหนึ่งก็คือเวลาเราจะมีการย้าย Workload นะครับหรือว่า vMotion ข้ามไซต์เนี่ยเราก็มี vCenter ช่วยกันทั้งสองฝั่งอยู่แล้วการทำ DR นะครับก็ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเรามี vCenter เดียวเนี่ยสิ่งที่ทำได้คือถ้าเกิด vCenter ตายไปเนี่ยการทำ disaster recovery เนี่ยของเรายากแน่นอนนะครับเราจะต้องไปรีจิสเตอร์ด้วยมือนะครับที่อีกฝั่งนึงอีกแบบนึงนะครับก็คือเป็น multi site นะครับ single vCenter นะครับในส่วนของ multi site single vCenter เนี่ยrequire ในมุมไหนมากก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้ามีความต้องการที่จะทำในส่วนของ metro cluster นะครับ metro cluster คือทำ storage ด้านล่างให้เป็นผืนเดียวกันทั้ง2ไซต์นะครับในมุมเนี้ยการทำ multi site นะครับด้วย single vCenter จะเหมาะนะครับหรือจะทำในมุมของการทำ POC ก็ได้นะครับนะครับอันนี้เป็น2คีย์หลักๆนะครับในการ deploy นะครับแต่โดยส่วนตัวที่ผมไปเจอมานะครับแล้วก็ทำเองด้วยนะครับจะเป็นลักษณะของ multi site นะครับ with multiple vCenter คือลูกค้าเองเนี่ยมี2 vCenter นะครับแล้วก็มี2 NSX manager นั่นเองนะครับทั้ง2ไซต์เนี้ยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าฟีเจอร์ที่ 6.3 provide ให้มาทั้ง CDO mode นะครับแล้วก็ UDFW เนี่ยนะครับ Universal Distributed Firewall เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับรวมถึง security tag แล้วก็ในส่วนของ security cookie นะครับโดยใช้ VM name เนี่ยก็ทำได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของ NSX design นะครับอันนี้ถือว่าเป็น beginner เลยเนาะนะครับเราจะเห็นว่าเบื้องต้นเราก็ต้องมีอยู่2ไซต์นะครับก็คือในแต่ละไซต์เนี่ยเราต้องมี vCenter นะครับอยู่1ตัวนะครับพอเรามี vCenter แล้วเราก็ต้องมีโฮสต์นะครับโดยที่ลิงก์ระหว่างกันเนี่ยนะครับไม่นะครับ latency ไม่ควรเกินนะครับ150นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ150มิลลิเซกนะครับแต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ย latency เราไม่ได้สูงขนาดนั้นเหมือนทางทวีปอเมริกาเหนือนะครับอันนั้นคือไซส์เขาอยู่กันไกลมากเราต้องมี storage นะครับเราก็มีอันนี้เราแบ่งเป็น cluster เลยนะครับ cluster สำหรับ management cluster นะครับเราก็มี vCenter มี NSX นะครับเราสังเกตเห็นว่าอะไรครับทางด้านซ้ายนะครับถ้าเราทำเป็น multi site ปกติ role ของ NSX manager เนี่ยจะเป็น stand alone นะครับตรงนี้ role จะกลายเป็น primary แล้วนะครับในส่วนไซส์ที่2เนี่ยจะกลายเป็น role secondary ขึ้นมานะครับสิ่งที่ต้องมีหลังมาก็คือเราต้องสร้างในส่วนของตัว universal control
คลัสเตอร์ขึ้นมาหรือ UCC นะครับนะครับในส่วนของคลัสเตอร์ที่2นะครับอันนี้คือเป็น Best Practice ตาม VMware เลยนะก็คือ Compute Cluster นะครับก็คือไว้วาง Workload สำหรับ VM นะครับส่วนสุดท้ายเป็น Edge Cluster นะครับอันนี้คือการดีไซน์นะฮะเราจะมีเห็นไหมครับว่าเราจะมีคลัสเตอร์ทั้งหมด3อันนั่นคือ Management Clusterนะครับ compute cluster ไว้เป็น workload สำหรับ production แล้วก็เป็นส่วนของ edge cluster เนี่ยนะครับไว้ใช้สำหรับตัว edge service gateway นะครับซึ่งการแยกแบบนี้ครับเราจะได้ข้อดีหลายอย่างก็คือ admin ก็เวลาทำการ patch หรือทำ life cycle management เนี่ยเราก็โฟกัสที่จะทำในส่วนของcluster แต่ละ cluster ไปนะครับ production ก็แยกของ production ไปในส่วนของ edge cluster เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะไม่จะต้องแยกในส่วนของ Edge Cluster หรือ ESG Cluster ออกมาเนี่ยนะครับก็คือเราจะ ensure เรื่องของ traffic นี่นะครับเพราะว่า traffic ที่เป็นลักษณะของ Host Zone เนี่ยนะครับที่วิ่งผ่านตัว Edge นะครับบางทีมันค่อนข้างเยอะนะครับเลยต้องแยกออกมานะครับถัดมาเราต้องมี Universal Control VM นะครับเราจะเห็นว่าถ้ามี Universal Control VM เมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าในหน้าดีไซน์เนี้ยเราจะเป็นลักษณะของอะไรครับก็คือเป็น active model เลยนะครับ active model เลยหลังจากนั้นเราก็ทำการสร้าง universal transport zone นะครับคลุมนะครับเราจะเห็นว่า universal transport zone เนี่ยจะเชื่อม edge compute นะครับแล้วก็ edge compute ของอีกไซต์นึงแต่เราจะไม่ใช้ของ management cluster นั่นหมายความว่าอะไรบางทีนะครับลูกค้าก็ไม่ได้เอา vCenter อยู่ในส่วนของ VLAN หรือว่า logical switch ก็เป็นไปได้นะเราก็สร้าง UDLR ขึ้นมานะครับเพื่อทำหน้าที่ในการ routing ในลักษณะของ east-west traffic ระหว่างไซต์นะครับสร้าง logical นะครับ universal logical switch นะครับขึ้นมาให้ VM เนี่ยใช้ข้ามระหว่างไซต์ได้นะครับเวลาย้าย workload นะครับเวลาเราย้าย VM ไปเกาะกับ universal logical switch นั้นเนี่ยนะครับเราสามารถทำได้ผ่านทางหน้า vCenter ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครคุ้นชินกับทางการใช้งาน distribute switch อยู่แล้วนะครับก็สามารถทำได้นะครับรวมถึงการทำ security นะครับข้ามไซต์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำ distribute firewall นะครับที่เป็น universal โอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้อีกทีนึงครับก่อนที่ผมจะสลับไปอีกภาพหนึ่งนะครับเราจะให้สังเกตดูด้านล่างนะครับเราจะมีอยู่3 cluster ใช่ไหมครับบางภาพเราจะเป็นอย่างนี้ครับเราจะรวมนะครับเราสามารถรวมคลัสเตอร์ตรงนี้เข้าด้วยกันได้นะครับเราจะเห็นว่าอะไรครับตัว VDS หรือว่า Virtual Distributed Switch เนี่ยจะมีแค่อันเดียวนะครับซึ่งต่างจากภาพก่อนเรามีถึง3 VDS เลยนะครับมีการแยกถึง3 VDS นะครับข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับในส่วนของเอาในส่วนของการรวมVDS เข้าด้วยกันก่อนนะครับบางทีโฮสต์แต่ละตัวมีอัพลิงค์ไม่เท่ากันอันนี้ครับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การรวม VDS เนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับแต่ถ้าบอกว่า VDS นะครับตัวนี้เราสามารถรวมได้ทุกโฮสต์เลยเพราะว่าทุกโฮสต์มีอัพลิงค์เท่าๆกันเนี่ยเราก็ทำในลักษณะของการที่เป็นซิงเกิล VDS ได้แต่ถ้าเกิดแนะนำนะครับเวลาดีไซน์ผมแนะนำเป็นลักษณะของมัลติเพิล VDS จะดีกว่าในภาพอนาคตนะครับเราจะไม่เหนื่อยงั้นง่ายกว่าถ้าเราบอกว่าเราทำเป็นลักษณะของซิงเกิลวีดีโอได้ไหมคำตอบก็คือได้เหมือนกันแต่ถ้าเราลองนึกไปอีก3ปี6ปีมีการเปลี่ยนแปลงมีเชงฮาร์ดแวร์เกิดขึ้นเนี่ยอัพลิงก์ในแต่ละคลัสเตอร์อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นดิกเลี่ยงไว้ดีกว่าการทำ NSX Multi Site นะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถัดมาก็คือในภาพของ PSC นะครับPSC เนี่ยนะครับก็คือ introduce มาตั้งแต่เวอร์ชัน 6.0 นะครับก็ยังใช้มาจนถึงเวอร์ชัน ESX ที่เป็นเวอร์ชัน 6.7 นะครับตัว PSC นะครับสิ่งที่จะแนะนำก็คือควรจะทำเป็นลักษณะของ external PSC นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสมมุติว่าเรามีไซส์1แล้วเรามีไซส์2นะครับเราควรมี PSC ทั้ง2ฝั่งและจอยอยู่ใน SSO domain เดียวกันนะครับซึ่งการทำเป็นลักษณะของPSC ที่เป็น embedded เนี่ย VMware ไม่ support แล้วก็ไม่ recommend ให้ทำแล้วด้วยนะครับก็อยากให้ทำเป็น external กันนะครับแล้วก็จอยกันทีนี้ข้อดีของการที่เอา PSC มาจอยกันคืออะไรนะครับเวลาเรา manage ตัว vCenter เนี่ยเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไซต์1หรือไซต์2เนี่ย
เราสามารถเห็น vCenter อีกไซส์นึงได้นะครับนะครับอันนี้คือใช้ฟังก์ชันที่เป็น enhanced link mode นะครับได้ด้วยครับทีนี้ PSC เนี่ยเราก็จะไม่แนะนำให้ใช้ในลักษณะของ multiple vCenter นะครับที่เป็น embedded แล้วนะครับจำไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรา deploy หลายๆไซส์เนี่ยแนะนำว่าเป็น PSC external ครับโอเคนะครับอันนี้เป็นภาพนะครับเราถ้าเกิดว่าเรามีการ deployment หรือ implement ในส่วนของ NSX ที่เป็นลักษณะmulti site ไปแล้วเนี่ยคำถามส่วนใหญ่ของลูกค้าคือถ้าลูกค้าใช้เป็นลักษณะของlocal NSX อยู่แล้วผมจะย้าย workload จาก local logical switch เนี่ยไปเป็น universal logical switch ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในภาพนี้เราจะมีทั้ง2ไซส์นะครับเราจะเห็นว่าเรามี logical switch เนี่ยนะครับทางด้านขวามือนะครับสังเกตดูมีเลข VNI เท่ากันอยู่นะครับสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกคือเราต้อง REST API นะครับหรือใช้โปรแกรมจำพวก Postman เนี่ยเข้าไปที่ NSX Manager แล้วเปลี่ยนอะไรครับ VNI ID นะครับ VNI ID หรือ VXLAN ID ประมาณนี้นะครับให้กลายเป็นอีกเลขนึงก่อนไม่ให้ซ้ำกันนะครับสเต็ปถัดมานะครับโปรโมทนะครับไม่ดูสเต็ปถัดมานะครับเราจะเห็นด้านตรงกลางนะครับคือ NSX Manager เนี่ยจากเดิมโหมดจะเป็น standalone อยู่นะครับเราจะโปรโมทให้เป็น primary นะครับนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของ controller เนี่ยทางฝั่งที่เป็นตัว secondary เนี่ยเราก็จะถูก remove ออกไปด้วยนะครับแล้วโปรโมทให้เป็น secondary นะครับหลังจากนั้นก็เชื่อมลิงก์เข้าหากันนะครับก็คือมีการ add inventory ในระหว่าง NSX Manager กันและกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำ UCC นะครับทีนี้ UCC เวลาเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมีการซิงค์กันระหว่างโค้ดในแต่ละตัวในแต่ละไซส์แล้วนะครับเมื่อเราสร้าง UCC ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราต้องคอนฟิกต่อไปก็คือในส่วนของ Universal Transport Zone นะครับเราก็จะกรุ๊ปแบบนี้นะฮะแล้วก็สร้าง UDLR นะครับทำในส่วนของ Universal Controller VM นะครับสิ่งนี้นะครับก่อนที่เราจะไปในถึงของ Universal Logical Switch นะครับเราจะเห็นว่าเรามีทั้ง Logical Universal Logical Switch แล้วก็มีในส่วนของ Logical Switch ธรรมดาถูกไหมครับจุดหมายหรือว่าความต้องการของเราเนี่ยเราจะย้ายจาก Logical Switch ปกติไปเป็น Universal Logical Switch นะครับเราทำไงได้บ้างนะครับเราสามารถย้ายได้เลยนะครับโดยอาศัยในส่วนของตัว VDF Management นะครับย้ายในส่วนของ Universal Logical Switch ก็คือย้ายชื่อนั่นแหละทำได้เลยนะครับในภาพนี้ก็จะบอกอีกว่าถ้าเกิดว่าในส่วนของไซต์แต่ละไซต์เนี่ยใช้ Logical Switch อยู่ก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ Universal Logical Switch นะครับเราก็ต้องดูเป็นเคสไปถ้าเกิดว่า user อยากทำเป็นแบบลักษณะของ Active Standby เราจำเป็นต้องใช้ Universal Distributed Logical Router ร่วมกับUniversal Logical Switch อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าบอกว่าแอปพลิเคชันเนี้ยไม่ต้องการย้าย workload นะครับไปอีกไซต์หนึ่งเลยก็ใช้เป็นลักษณะของ Logical Switch ธรรมดาที่ NSX มีทั่วไปนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับ NSX เองเนี่ยก็สามารถทำ multi site นะครับก็คือไปเชื่อมต่อกับที่เป็น on premise ด้านนอกได้นะครับก็คือเป็นคลาวด์ด้านนอกซึ่งในต่างประเทศเนี่ยถือว่าป๊อปปูล่ามากเลยนะครับการคอนเน็กเป็นลักษณะนี้ครับไปหา IBM Cloud นะครับคือในมุมนี้เขาจะเป็นทำลักษณะของ Direct Connect นะครับเพราะอะไรบางที workload นะครับของลูกค้าเองเนี่ยนะครับอยู่ที่ไซต์หลักของเขาเนี่ยรันเป็น develop นะครับแล้วเราอยากไปขึ้น production ที่เป็น public cloud ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแต่เนี้ยในเมืองนอกค่อนข้างที่ป๊อปปูล่าเนี่ยแต่บ้านเราผมยังไม่ค่อยเห็นใครใช้เท่าไหร่นะครับซึ่ง benefit ที่ได้เองก็นะครับเราสามารถทำเป็นลักษณะอย่างนี้ได้ครับ active standby ก็ได้ส่วนสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับเรื่องของ NSX รวมถึง security นะครับเราจะดีไซน์ยังไงนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเรามี2ไซส์นะครับก็คือไซส์หลักเราต้องมี vCenter อยู่แล้วนะครับไซส์สำรองเราก็ต้องมี vCenter นะครับสิ่งที่ต้องสร้างมาก็คือสร้าง universal logical switchสร้าง UDLR นะครับสร้าง UDFW นะครับซึ่ง Universal Logical Switch เนี่ย
ครับจะขยายไปทุกๆไซส์เลยครับอันนี้จะเหมือนไซส์เดิมเหมือนภาพก่อนหน้านี้นะครับโอเคอันนี้เป็นภาพลักษณะของไซส์อีเกรสนะครับที่บอกไปนะครับมารีแคปให้ดูกันอีกครั้งนะครับก็คือคอมโพเนนต์ที่เกิดขึ้นนะฮะจะมี NSX Manager นะครับ vCenter UCC นะครับมี Edge เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Edge ทั้ง2ฝั่งนะครับสิ่งที่ต่างไปตรงนี้ก็คือการคอนฟิกในเรื่องของ BGP นะครับกับ OSPF Cost มีการเล้านะครับเล้าจะถูกการอัปเดตนะครับเวลา VM ออกไปเนี่ยตรงเนี้ยจะออกไซส์เดียวถูกไหมครับถ้าเราเปิด local egress ปุ๊บนะครับสมมุติว่าไซส์นี้ตายปุ๊บทราฟฟิกก็จะวิ่งไปออกอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับทีนี้อีกโมเดลหนึ่งนะครับบอกว่าทำในลักษณะของ bidirectional DR bidirectional DR คืออะไรต้องบอกก่อนว่าเวลาเราทำ DR ส่วนใหญ่เราจะมองว่าข้อมูลจากไซส์หลักนะครับไปหาไซส์สำรองเนี่ยมันเป็น one way ถูกไหมฮะ DC ไปหา DR นี่คือ one way แต่ถ้าเราบอกว่าเรามีแอปพลิเคชันที่สำคัญเหมือนกันอยู่ที่ DR นะครับเราจะทำการ replication หรือว่ามีการสำรองข้อมูลกลับมา DC ด้วยได้ไหมอันนี้ตอบมาได้ครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นลักษณะของ bidirectional คือข้อมูลเนี่ยจะวิ่งไปทั้งสองฝั่งนะครับเป็นลักษณะของ bidirectional นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพเต็มๆเลยนะครับเราบอกว่าเรามี application นะครับอยู่ในฝั่งของที่เป็น DC นะครับก็คือ traffic ตรงนี้ก็จะออกในฝั่ง DC นะครับส่วนของ application ที่อยู่ในฝั่ง DR เนี่ยนะครับทราฟฟิกก็อยู่ในฝั่ง DR แต่สังเกตนิดนึงครับว่าในส่วนของแต่ละฝั่งของกันและกันเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันที่พร้อมสแตนบายอยู่ในอีกไซต์นึงโดยใช้อาศัยเทคโนโลยีที่ไม่ว่าจะเป็น vSphere Replicate หรือว่าตัว Storage Replication ก็ได้นะครับเราเลฟไปทิ้งไว้ก่อนถ้าเกิดว่าไซต์เกิดความเสียหายเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถไปออนตัว VM ได้ในอีกไซต์นึงด้วยเช่นกันถัดมาในมุมของ Active Active Model นะครับก็คือเหมือนเดิมครับเราก็จะไซต์ทั้ง2ไซต์เนี่ยก็สามารถใช้ทราฟฟิกนะครับยูทิไลซ์ได้เต็มที่ทั้ง2ไซต์นะครับแต่ตรงนี้ครับต้องเปิดโหมดสิ่งที่เรียกว่า local egress นะครับถ้าเกิดว่าเราย้ายเวิร์กโหลดไปนะครับทราฟฟิกก็ยังสามารถออกในมุมของไซต์2ได้เช่นกันนะครับนะครับอันนี้เป็นลักษณะของactive active นะครับข้อมูลในส่วนของทราฟฟิกโฟลว์เนี่ยก็จะออกไปทางที่เป็นไซต์ ESG ในแต่ละไซต์นะครับทีนี้นะครับเราจะทำในลักษณะของ local ingress ยังไงได้บ้าง นะครับ VMware บอกว่ามี2วิธีก็คือใช้พวก global load balance นะครับหรือทำลักษณะของที่เป็น host route injection นะครับแต่ในการทำ host route injection เนี่ยก็ถือว่าเป็น admin overhead อย่างนี้คือต้องมา configในส่วนของแต่ละโฮสต์นะครับเพื่อให้ทำงานได้นะครับในภาพนี้ก็จะใช้เป็นลักษณะของ global load balance นะครับนั่นคือวาง global load balance นะครับไว้ทั้ง2จุดนะครับ2ไซส์เลยนะครับแล้วด้านในก็ทำเป็นไซส์ load balance แทนนะครับความยืดหยุ่นอีกอย่างนึงของ NSX multi site ก็คือนะครับเราสามารถทำเป็นลักษณะของ multi tenant ได้นะครับในไซต์เดียวกันหรือต่างไซต์ก็ได้นะครับทั้งที่เป็น active passive หรือว่า active ก็ได้นะครับอันนี้เหมาะสำหรับในมุมของ service provider เนาะนะครับอันนี้จะเป็นภาพในการ deployment นะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับที่คุ้นเคยกับ NSX อยู่แล้วหรือว่ามีโปรเจกต์ที่จะทำ NSX ในลักษณะของ multi site ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นDeployment Diagram คร่าวๆเลยนะครับว่าเราจะดีไซน์ให้ลูกค้ายังไงบ้างนะครับคอมโพเนนต์ที่ต้องมีนะครับก็คือ1ส่วนของที่เป็น Management Plane นะครับก็คือ NSX Manager นะครับ vCenter นะครับทั้ง2ไฟล์ต้องมีนะครับถัดมาคอมโพเนนต์ด้านล่างนะครับก็คือควรจะแบ่งคลัสเตอร์ออกเป็น3ชุดหลักๆก็คือเป็นCompute Cluster นะครับ Edge Cluster และอีกอันนี้ไม่ได้มีในภาพก็คือเป็นManagement Cluster เราอาจจะไว้ใส่พวก vCenter VROps Log Insight ประมาณนี้นะครับช่วยในการมอนิเตอร์ครับในส่วนของอีกไซต์ก็เช่นกันนะครับเราควรแบ่งในส่วนของ Cluster ออกเป็นลักษณะนี้นะครับเป็น Compute Cluster ก็คือไว้ Hosting ในส่วนของVM
production นั่นเองในส่วนของ aid นะครับเราก็ไว้ใช้ในส่วนของตัว ESG นะครับหรือ component ที่เป็นเกี่ยวข้องกับ NSX ต่างๆนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นภาพในส่วนของการconfig ตัว universal DLR นะครับเราจะเห็นว่าการ config universal DLR เนี่ยก็ไม่ต่างไปจากการที่เรา config ตัว DLR ปกติทั่วไปเลยนะครับนะครับก็มีการสร้างตรงนี้นะครับ universal DLR เราสามารถคลิกเรามาสร้างได้นะครับสิ่งที่ต่างไปคือตรงนี้ครับจะมีคำว่า enable local EKS อย่างที่บอกไปคือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ปัญหาแล้วกันข้อด้อยของมันก็คือเวลาเราย้าย workload จากไซต์ A ไปไซต์ B นะครับทราฟิกเนี่ยมันต้องวิ่งจากไซต์ B มาหาไซต์ A เพื่อออกไปหาเกตเวย์นะครับแต่ถ้าเราติ๊กในส่วนของ enable local egress เมื่อไหร่นะครับทราฟิกตรงนี้ครับจะถูกเล้าอยู่ในแต่ละไซต์ของมันนะครับเพราะฉะนั้นลดในเรื่องของ latency ได้นะครับแล้วก็เรื่องของ bandwidth ระหว่างไซต์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีก configuration นึงนะครับซึ่งจะดิวดาวลงมาให้เห็นนะครับในส่วนของพื้นที่ที่มีเอทมากขึ้นนะครับแล้วพื้นที่ที่เป็น UDLR มากขึ้นนะครับทราฟิกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราไม่เปิดลักษณะที่เป็น local egress นะครับทราฟิกที่อยู่บน UDLR เนี่ยจะถูกผลักมาทาง ESG ที่อยู่บนไซต์หนึ่งตลอดเลยนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดว่าเอทตรงนี้เสียไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ UDLR นะครับสามารถนำทราฟิกเนี่ยมาออกไซต์ที่2ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นขึ้นอยู่กับว่าเราคอนฟิกในส่วนของเราติ้งยังไงนะครับอันนี้อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนิดนึงกับในส่วนของ Dynamic Routing Protocol นะครับในภาพนี้ครับจะเป็นการทำในส่วนของ Edge ที่เป็นลักษณะของ SA นะครับก็คือ Edge 1ตัวเนี่ยมี SA ของตัวเอง1ตัวเหมือนกันนะครับพอถ้าเกิดว่า Edge ตายนะครับมันก็จะไปใช้ตัวที่เป็น HA นะครับทราฟิกก็ยังวิ่งได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น2ภาพนี้ครับที่คอมแพร์กันทั้งภาพแรกนะครับก็จะต่างในส่วนของการทำ Edge ตรงเนี้ย Edge ตรงนี้จะทำเป็นลักษณะของ ECMP นะครับก็คือ Routing เนี่ยสามารถวิ่งนะครับก็คือใช้ throughput ได้สูงมากนะครับระหว่างตัว Edge 2ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ในลักษณะของ Edge ที่เป็น HA นะครับทราฟิกตรงนี้ก็จะลดน้อยลงหน่อยเพราะว่าตัวเอทเราลดลงนะครับแต่สิ่งที่เราได้มาเพิ่มขึ้นก็คือเป็นเรื่องของstate full forward อย่างเช่นการทำโหลด balancing การทำ firewall การทำ net นะครับแต่ถ้าเราเปิด ECMP เมื่อไหร่เนี่ยฟีเจอร์เหล่านี้เราจะใช้ไม่ได้เลยบนเอทนะครับโอเคสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการ communicate นะครับระหว่างตัว physical network นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดเองนะครับมีตัวเซิร์ฟเวอร์หรือว่าฟิสิกอลนะครับอย่างเช่นบางทีลูกค้าที่ผมไปเจอเนี่ยเขามีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Oracle อยู่ด้านนอกนะครับอยากจะมาใช้ตัว VXLAN หรือว่าตัว NSX เนี่ยจะทำยังไงได้บ้างเรามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า L2 Bridge นะครับเราสามารถแปลงในส่วนของ VLAN นะครับให้กลายเป็น VXLAN ด้านนั้นด้านในได้นะครับแล้วก็สามารถพอยต์ตัวเกตเวย์มาหาตัวUDLR หรือ DLR ด้านในได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยบอกว่ายังไม่มีความมั่นใจนะครับที่จะย้ายจากโลกที่เป็นเน็ตเวิร์กธรรมดานะครับเพราะเห็นว่ามันคนละทางเลยก็คือเราเสนอให้ลูกค้าสามารถใช้ในส่วนของ L2 bit ได้แต่ระวังนิดนึงนะครับ L2 bit เนี่ยนะครับในส่วนของแบนด์วิดต์มันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับ throughput ก็ต้องระวังด้วยเวลาเราดีไซน์นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของมัลติไซต์ในเรื่องของ security บ้างอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือมีเรื่องของ security tag กับ VM name เพิ่มขึ้นมานะครับก็เราสามารถใช้ข้ามทั้ง2ไซต์ได้ด้วยนะครับก็เพิ่ม CDO mode มาด้วยนะครับในส่วนของตัว 6.3 นะครับอย่างที่เกริ่นไปก็คือใช้ทั้ง VM name tag ได้ security tag ได้นะครับเราแอพพลายได้คือสโคปมันจะค่อนข้างเล็กลงนะครับอันนี้ก็จะง่ายด้วยนะครับอันนี้คือการวิธีการสร้าง security tag นะครับ security tag เราก็จะใช้ unique ID เข้ามานะครับให้ช่วยในการ identify ว่า VM ไหนเนี่ยจะถูกแปะกับ security tag ที่ถูกต้องนะครับโอเคอันนี้คือเป็นการแปะ security tag ลงไป
นะครับถ้าเกิดว่ามีแท็กเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราจะคุยกับใครได้บ้างนะครับVM web ห้ามคุยกับแอปนะครับแอปห้ามคุยกับ DB นะครับอันนี้เราก็ทำได้สุดท้ายแล้วนะครับก็ในสำหรับเซสชันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นที่เป็นอินจิเนียร์เองนะครับพีเซลเองหรือว่าลูกค้านะครับที่เข้ามาฟังบรรยายในวันนี้นะครับก็อาจจะเห็นภาพนะครับการทำเน็ตเวิร์กในลักษณะของมัลติไซต์โดยใช้ VMware มากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าคือ1ง่ายในการใช้งานนะครับเพราะเราคอนฟิกได้จากที่เดียวถูกไหมฮะลดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเรื่องของฮาร์ดแวร์นะเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยเราอาจจะมีเรื่องของการทำ Subscribe นะครับทำไลเซนส์ในแต่ละปีนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะประหยัดไปได้มากนะครับเราสามารถไป apply หรือ integrate เข้ากับ third party อื่นๆที่ NSX เขาจับมือได้นะครับหรือ VMware จับมือได้เช่น F5 Palo Alto นะครับหรือ Ten Micro นะครับเพื่อทำในส่วนของ security ที่ advanced มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันไปนะครับนะครับในส่วนของ NSX Multisite เองผมอยากแนะนำในส่วนของ Lab HOL ของ VMware นะครับนะครับก็จะเป็น Lab เบอร์นี้ฮะ182502 KNET นะครับก็จะเป็นลักษณะของ NSX Multisite ที่เป็น Active Standby นะครับก็ลองเข้าไปเล่นดูเนาะเวลาเราทำอะไรเองเราอาจจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายนะครับวันนี้มีแจกหนังสือด้วยนะครับหนังสือที่เป็น Network Virtualize for Dummy นะครับอันนี้ก็เป็นทาง VMware Place เนี่ยเขาออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วสำหรับใครที่สนใจในมุมของ Network Virtualization นะครับอยากหาข้อมูลนะครับว่าเราจะไป engage ลูกค้ายังไงนะครับหรือจะไปบอกหัวหน้ายังไงดีว่าในส่วนของ Network Virtualization Trend มันเป็นยังไงเราลองหาคำตอบจากหนังสือดีครับครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณทิติมากนะครับก็อันนี้เดี๋ยวยังมีพวกคำถามที่คนเขาแชทมาถามในช่อง Q&A ครับผมครับควรเปิดมาแล้วก็อ่านคำถามทวนก่อนตอบเป็นอันๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับอันนี้คำถามส่งมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไล่นะครับตามคิวก่อนเนาะจากด้านบนไปด้านล่างนะครับก็คำถามคือว่าท่านแรกนะครับบอกว่าในแง่ของ performance นะครับใช้ NSX แล้วต่างจาก physical switch อย่างเดียวล้วนๆไหมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่านะครับในส่วนของตัว NSX เองเนี่ยเราทราฟฟิกหรือทูพุตเนี่ยเราวิ่งเป็นลักษณะของไลเลทนะครับตอนนี้ซัพพอร์ตไปถึง40กิกแล้วนะครับซึ่งเปอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับสิ่งที่ NSX เข้ามาช่วยอย่างนึงนะครับเมื่อเทียบกับฟิสิกอลทั่วไปก็คือเราสามารถทำการเราติ้งภายในโฮสต์ได้เพราะฉะนั้นปกติแล้ว VM จะต้องคุยระหว่างกันเนี่ยต้องวิ่งไปหาคอสวิตช์ด้านบนก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ NSX เนี่ย VM นะครับที่อยู่ต่างซับเน็ตกันอยู่ในโฮสต์เดียวกันไม่จำเป็นต้องวิ่งออกไปหาคอร์สวิตด้านนอกเพราะฉะนั้นลดภาระหรือว่าทราฟฟิกที่วิ่งในมุมของคอร์สวิตและโฮสต์ลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเปอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้ต่างจากฟิสิกอลเลยนะครับครับเดี๋ยวรบกวนนิดนึงนะครับมีคนบอกว่าเขาสแกน QR โค้ดเมื่อกี้ไม่ทันเดี๋ยวย้อนสไลด์กลับไปหน้าเมื่อกี้ก่อนได้ไหมฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเบรก QA ไว้สักครู่นะฮะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมอ๋อค้างไว้หน้านี้นะครับแล้วก็ตอบคำถามไปด้วยนะฮะใช่ครับโอเคครับในคำถามที่2นะครับคำถามคือยังมีข้อจำกัดเหมือนเมื่อก่อนไหมนะครับในเรื่องของกำหนดค่าของ MTU ให้มีขนาดใหญ่มากกว่าปกตินะครับอันนี้ต้องเรียนบอกก่อนเลยว่าถ้าเราจะใช้ NSX นะครับหรือ Network Virtualization เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการกำหนดค่า TU ให้เป็น 1,600 นะครับนี่คือค่า requirementนะครับทั้ง2ไซต์นะครับถ้าเกิดว่าเราจะคุยเน็ตเวิร์กระหว่างไซต์เนี่ยลิงก์ตรงกลางเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็น 1,600 นะครับอันนี้เราอาจจะต้องไปคุยกับลิงก์โปรไวเดอร์นะครับบอกว่าเขาสามารถแก้ไซต์ของ MTU ให้ได้ไหมให้เป็น 1,600 นะครับคำถามนี้ดีฮะว่าจำเป็นจะต้องมี MTU ไหมนะครับคำถามถัดมาครับเลือกใช้เทคโนโลยีของค่ายไหนดีนะครับโอ้โหนะครับเอาจริงๆแล้วในส่วนของNetwork Virtualization เนี่ยนะครับมันมีมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะนะครับแต่ละเจ้าก็จะมีจุดเด่นของตัวเองนะครับแต่ของ VMware เนี่ยถ้าให้มองนะครับถ้าเราใช้
ป็น NSX Virtualize นะครับเราจะเห็นว่า NSX เองก็มีเน็ตเวิร์คของเขาตัว VMware เองก็มี vSphere ESXi เพราะฉะนั้นเวลาอินทิเกรตกันเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้ในมุมของตัว VMware ESXi อยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันทำให้การอินทิเกรตเนี่ยหรือว่าการใช้งานในอนาคตเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับในส่วนของเทคโนโลยีอื่นอย่างเช่นตัว NSX เนี่ยเขาจะใช้ VXLAN ใช่ไหมครับเทคโนโลยีอื่นอาจจะใช้ TIE หรือว่าจะเป็น Genev นะครับซึ่งแทบไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็คือทุกคนเนี่ยพยายามไปในมุมของ Software Defined Network ทั้งหมดนะครับจะถามว่าเลือกใช้ของค่ายไหนดีอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้านะครับจะเอาไปใช้ในมุมไหนแล้ว existing ของตัวเองมีอะไรอยู่บ้างนะครับโอเคในคำถามถัดไปนะครับในมุมลูกค้าประเมินความคุ้มค่าอย่างไรนะครับจะคิดตัวเลขจากอะไรได้บ้างอันนี้ในมุมของผู้บริหารบ้างนะครับ ROI TCO นะครับตรงนี้อยากให้มองง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเป็นลักษณะของ NSX Multi-Site เนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือถ้าเกิดว่าเราจะทำ DR Site แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราจะย้าย workload นะครับจากไซต์หนึ่งไปไซต์หนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมต้องแก้แอปพลิเคชันไหมแล้วใครเป็นคนแก้แอปพลิเคชันถ้าเกิดเป็น outsource ที่เราเคยจ้างมาเราจะไปตามเขาได้ไหมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันเหล่านี้หรือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ที่วางระหว่าง2ไซต์เวลาเราซื้อตัว network device เนี่ยครับนะฮะระหว่าง2ไซต์จะทำเป็นลักษณะของ multi site หรือเป็นผืนเดียวกันอย่างเช่น OTV หรืออะไรก็ตามเราต้องซื้ออุปกรณ์เป็นคู่ถูกไหมเราซื้อเป็นแค่ตัวเดียวไม่ได้นะครับเพราะเรากังวลเรื่องของ availability ของมันเรื่องของความอยู่รอดของอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเราก็ถือว่าเอามาเป็นการคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วก็ครับเรื่องของความคุ้มค่าคร่าวๆได้นะครับเป็นเรื่องของ operation เรื่องของ capex เองด้วยนะครับถัดมานะครับในส่วนของ network นะครับอันนี้บอกว่าเน็ตเวิร์กแฟนเกี่ยวข้องอย่างไรกับ NSX บ้างไหมนะครับต้องบอกก่อนว่า NSX นะครับก็คือเป็นลักษณะของเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กกับแฟนต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแฟนเนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นหลังบ้านแล้วแฟนเราจะใช้กับในส่วนของที่เป็นสตอเรจเป็นหลักนะครับในส่วนของ NSX เนี่ยเรามองในส่วนของที่เป็นเน็ตเวิร์กหรืออีเธอร์เน็ตนะครับอีเธอร์เน็ตเนี่ยก็จะเซิร์ฟในส่วนของฟรอนต์เอนด์เป็นหลักนะครับอันนี้จะแตกต่างกันนะครับแต่เป็นคำถามที่ดีครับก็แยกแยะกันได้นะคำถามรองสุดท้ายนะครับบอกว่าเวลาย้าย VM ข้ามสายย้ายกันยังไงครับcopy มาหรือเปล่าหรือมีโปรแกรมอะไรจัดการอย่างที่ผมบอกไปถ้าเราจะย้าย VM ข้ามสาย1คือคุณต้องมี vCenter ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็จอยเข้าหากันเป็นเอา PSC จอยเข้าหากันเป็นเป็นลักษณะของฟังก์ชัน enhancing mode แล้วเราก็ vMotion ข้ามไปเลยนะครับอันนี้คือการย้ายหรือถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะทำเป็นลักษณะของ DR as a service นะครับหรือ DR disaster recovery อะไรประมาณนี้เราก็สามารถตั้ง DR ไว้แล้วก็มีในส่วนของ SIM เข้ามา integrate ช่วยในการ move workload ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับมีหลายแนวนะครับโอเคมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับใน Q&A นะครับถามว่าตัว UCC นะครับหรือตัว Universal Control Cluster เนี่ยวางไว้ฝั่งเดียวใช่ไหมครับในไดอะแกรมมีฝั่งเดียวนะครับอันนี้ต้องตอบก่อนว่าตัว Universal Control Cluster เนี่ยนะครับจะวางไว้ที่ไซต์หลักที่เป็น NSX Primary แค่ฝั่งเดียวครับคำถามก็คืออันนี้น่าจะเข้าใจคำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าไซต์หลักแล้วตัว UCC ตายไปจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับผมมีแค่ไซต์เดียวคำตอบก็คือตัว UCC ก็จะตายไปด้วยสิ่งที่เราต้องทำถัดมาคือในไซต์ที่2เนี่ยเราต้องสร้าง UCC ขึ้นมาเพื่อให้โฮสต์สามารถแลกเปลี่ยน routing information ได้แต่ในระหว่างนั้นนะครับในระหว่างที่ UCC ตายเราก็ยังมีโหมดในเวอร์ชัน 6.3 ที่เรียกว่า CDO โหมดใช่ไหมฮะก็คือเรามีการย้าย VM จากไซต์ A ไปไซต์1ไปไซต์2เนี่ยไซต์แรกเราตายอยู่เราก็ยังสามารถใช้ VM ไปได้ด้วยนะครับโดยใช้โหมด CDO นะครับก็สำหรับคำถามนะครับก็หมดแล้วนะครับถ้าไหนผมตอบไม่เคลียร์หรือว่าอยากจะส่งคำถามมาเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางอีเมลนะครับของตัวผมเองก็ได้เช่นกันนะครับยินดีตอบทุกคำถามเลยได้ครับเดี๋ยวรบกวนแปะพวกอีเมลลงในช่องแชทหน่อยได้ไหมครับผม
เดี๋ยวมีท่านไหนสนใจจะได้เอาไปใช้กันได้ง่ายๆเลยได้ครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาจอยเซสชันตัว NSX Multi-Site and Security นะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่มาคุยให้ฟังกันนะครับว่าตัว NSX มันมีความสามารถยังไงบ้างครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณทิติมากเลยนะครับมาแชร์ความรู้กันแน่นมากสไลด์หนาครับผมก็เดี๋ยวถ้าท่านไหนสนใจอยากดูโซลูชันจริงๆอยากให้ทางเมโทรเข้าไปช่วยยังไงก็ติดต่อทางคุณทิติได้เลยนะครับผมอีเมลอยู่ในช่องแชทครับวันนี้ขอขอบคุณทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ขอบคุณทางคุณทิติด้วยครับผมที่มาแชร์ความรู้กันวันนี้สำหรับโอกาสหน้าก็เดี๋ยวติดตามทางเทคทอล์กไทยได้นะครับผมว่าจะเป็นหัวข้ออะไรขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ